มนย่อมทานโทษยั่งยืนนานป่าชุ่มฝนหนทางผ่านโอ้นักรบผู้กล้าหาญเกล้าขานสืบต่อไปสดใสเพื่อเป็นไทยแดนดินทุกดินแดนทุกแดนดินมันเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะว่าใครคือของจริงว่าใครคือฝ่ายอนุรักษ์แปลงร่างหรือว่าฝ่ายปฏิรูปแปลงร่างมาเป็นฝ่ายปฏิวัติฝ่ายประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจะเจอภาพลวงเป็นอย่างมากวันนี้ครับก็มีวิทยากรมาคุยกับเราทั้งสองท่านท่านแรกอาจารย์สมรักสวัสดีครับอาจารย์สมรักครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับสวัสดีอาจารย์ปัญญาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับท่านที่สองอาจารย์ปัญญาสวัสดีครับอาจารย์ปัญญาครับสวัสดีครับครับผมก็ขอทักทายพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกนะครับคุณมิตติ้งเลสนะครับสวัสดีครับคุณคนปากเป็ดคุณแดงสิงห์คุณแดงสิงห์พรรคพวกเรานะฮะที่ต่อสู้ภาคสนามอย่างเข้มแข็งนะฮะคุณแนวหลังแล้วก็คุณเลิฟไทย 100% นะฮะแล้วก็คุณราชมันนะครับและอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับโดยเฉพาะเลิฟไทยไว้บักตัวอาจีที่มีหน้าบางสกุลนะครับนักสู้ผู้ที่มีจุดยืนชัดเจนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการต่อสู้หน้าบางจะชัดเจนคือเรื่องจุดยืนที่อยู่เคียงข้างประชาชนผลประโยชน์จะต้องอยู่กับชนชั้นล่างผู้ถูกกระทำตรงนี้เว็บไทยไว้ของเราไม่เคยลังเลนะครับทีนี้เรามาฟังดูนะครับเมื่อกี้ที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เปรียบเทียบรัสเซียนะฮะซึ่งก็เป็นเกร็ดที่น่าสนใจมากเราหวังว่าจะมีเกร็ดแบบนี้มาเล่าให้เราพวกเราฟังด้วยกันบ่อยๆนะครับอาจารย์ครับเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่กลุ่มได้ออกไปเคลื่อนไหวที่หน้าปตท.ก็คือวันที่9ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามวลชนนะอันนี้รายการท่านพี่น้องฟังนะครับมวลชนมาไม่น้อยกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมนะคาดคะเนด้วยสายตานี่คือเยอะกว่าเดิมแน่นอนแต่ที่สำคัญก็คือว่าลักษณะของมวลชนไม่มีการเติมจากฝ่ายการเมืองอันนี้นะไม่มีการแทรกซ้อนจากไม่มีการเติมคนจากฝ่ายการเมืองแต่มีการแทรกซ้อนจากฝ่ายอนุรักษ์นี่ฮะมันแสดงให้เห็นว่าอะไรการตีเพราะว่าหนึ่งการม็อบที่ไปที่หน้าปตท.ทั้งสองครั้งไม่ว่าจะเป็นวันที่23หรือวันที่9คือคนที่จัดเวทีเข้มแข็งมากไม่ให้พูดไปเป็นประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรามีตั้งเงื่อนไขว่าห้ามด่าเกินรัฐมนตรีพลังงานไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งรักหรือคุณทักษิณห้ามไปต่อว่าเพราะว่าปัญหาทำไมเราไม่ให้ต่อว่าเพราะปัญหาเรื่องพลังงานมันไม่ใช่มาเกิดยุคนี้หรือมาเกิดยุคคุณทักษิณ นะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราไปเจอแหล่งน้ำมัน
บปัญหาพลังงานตั้งแต่ตอนนั้นและสุดท้ายนะฮะสุดท้ายก็คือสัมปทานน้ำมันในประเทศไทยสัมปทานในน้ำมันในประเทศไทยถูกเป็นของอเมริกาเกือบทั้งหมดเห็นไหมฮะนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายดังนั้นอเมริกาเนี่ยจึงรักประเทศไทยไม่น้อยกว่าคนไทยแล้วตอนนี้นะฮะรักมากกลัวแหล่งน้ำมันจะหายดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะอาจารย์เกิดปรากฏการณ์ที่เราพูดถึงว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำนั่นคือเราวิเคราะห์อาการป่วยของคนไทยว่าของประเทศไทยนะว่าอาการป่วยของมันเป็นโรคอย่างนี้ซึ่งก็จริงนะฮะจริงก็เพราะว่าดูปรากฏการณ์ง่ายๆสัมปทานแหล่งน้ำมันของไทยเป็นของขับเป็นของใครอันที่สองการทำสงครามกับเพื่อนบ้านอเมริกาใช้ไทยเป็นฐานทั้งนั้นเลยนะแม้แต่การเข้าไปฆ่าคนพม่าในยุคที่สุรยุทธ์ตุลานนท์เป็นผบ.ทบ.ก็ขึ้นตรงต่อกับอเมริกาหรืออันที่สามให้ดูง่ายๆครับวิกิลีกหลักฐานอยู่ในวิกิลีกไม่มีใครปฏิเสธเลยคนชั้นคนระดับสูงเปรมอนันต์ปัญญาลชุนแล้วก็สิทธิ์เสวตศิลาเข้าไปพบเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยถึงขั้นที่จะทำให้ชนชั้นสูงท่านหนึ่งหายไปนี่นะฮะเพราะฉะนั้นอเมริกาจึงมีบทบาทในประเทศไทยอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นการที่พวกกับผมนะฮะแล้วก็พี่น้องคนไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องพลังงานเข้าไปตีปตท.ตีไปตีมาตอนนี้นะการตีของเรานี่คือการให้ความรู้กับมวลชนว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาปกปิดไว้คืออะไรมันจึงเกิดที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำออกมาเต้นแทนบอกว่าอย่าไปเล่นเรื่องน้ำมันมันกลายเป็นเรื่องล้มรัฐบาลมีแต่เสื้อเหลืองนำพวกนี้จะล้มรัฐบาลซึ่งแต่ก่อนคนนี้ไม่เคยบอกว่าเป็นจะล้มรัฐบาลหรือจะทำให้รัฐบาลล้มเลยนะเขาจะพูดตลอดว่าไม่มีล้มนะแล้วก็ในข้อเท็จจริงหลังจากที่เราไปชุมนุม2ครั้งคือตั้งแต่วันที่23สิงหาหรือวันที่9กันยาถึงทุกวันนี้รัฐบาลก็ไม่ล้มครับอาจารย์รัฐบาลก็อยู่ดีกินดีผมมองเห็นรัฐมนตรีคนไหนก็อิ่มหมีพีมันกันหมดปากมันกับทุกคนก็ไม่ได้เห็นเขาล้มตรงไหนนะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันจับทิศจับทางว่าใครที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำนี่คือใครและกลุ่มไหนนะฮะอันที่สองก็คือว่าใช่จริงๆนะคือผลประโยชน์ของอเมริกาที่เขากำลังจะสูญเสียนะเขาจึงออกแอคชั่นออกมาแรงนะนอกจากนั้นไม่พอยังเห็นอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มอนุรักษ์ไอ้ที่ไปปีนรั้วจะเข้าไปในปตท.บอกจะไปยึดปตท.นะฮะอันนี้เราได้ปฏิเสธชัดเจนซึ่งมันมีคลิปชัดเจนคือคลิปหม่อมหลวงกรกสิวัตรซึ่งเราบันทึกคลิปไว้นะว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วขอคัดค้านแล้วให้ตำรวจดำเนินคดีเต็มที่กับคนที่ปีนเข้าไปนะก็คลิปนั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่จุดประสงค์ของกลุ่มที่จัดงานครั้งนี้ที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือล้มรัฐบาลปรากฏว่าเราเห็นการบิดเบือนหลายมุมมากนะฮะไอ้ที่พี่น้องคิดไม่ถึงอ่ะตอนนี้มันเริ่มโผล่หางขึ้นมาเรื่อยๆโผล่หางขึ้นมาเรื่อยๆฮะอาจารย์คิดว่าประเด็นนี้มีอะไรที่น่าสนใจอ่ะเชิญอาจารย์ทรงรักนะฮะคือในการเคลื่อนไหวที่หน้าปตท.เรียกว่าครั้งที่2ก็ได้นะครับคือครั้งแรกวันที่23ใช่มั้ยครับครับถูกต้องครั้งที่2ก็วันที่9กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นความแตกต่างนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปสังเกตการอยู่นะครับแต่ไปช่วงหลังๆแหละนะครับแต่เท่าที่พบก็คือว่าทางฝ่ายการเมืองไม่มีการเติมคนก็คือว่าไม่มีรถที่มาจากภาคใต้รถเหมาขนาดใหญ่การเลี้ยงอาหารจำนวนมหาศาลอะไรทำนองนี้ไม่ปรากฏภาพแบบนี้เลยแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงระดับนำๆของฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยไม่โผล่ไม่ปรากฏมาตรงนี้นะครับแต่ว่าก็มีบรรยากาศของการบุกรุกนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เหมือนที่คุณสุรวิทย์ได้บอกไปนะครับว่ามีการแยกแยะออกมาว่าไม่ใช่เจตนารมณ์หลักของผู้ที่จัดการในการชุมนุมในครั้งนี้
ะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในเรื่องนี้เราได้พูดคุยกันมานะครับในฐานะของฝ่ายเสื้อแดงนะครับคุณสุวิทย์นี่เป็นคนเสื้อแดงแล้วก็อยู่ฝากฝั่งของคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าการเข้าไปร่วมนี้เป็นเข้าไปร่วมในเรื่องของแนวร่วมนะครับมีปัญหาร่วมกันคือความทุกข์ยากของประชาชนในเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สกันขึ้นราคาอันนะแก๊สแล้วก็น้ำมันกองทุนน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ต่อสู้ด้วยเป้าหมายร่วมกันนะครับมีเป้าหมายร่วมกันจุดประสงค์ร่วมกันก็คือในเรื่องของพลังงานซึ่งจะต้องทุกสีเสื้อนะครับจำเป็นที่จะต้องสามารถที่จะอะไรล่ะครับสามารถที่จะประสานงานกันนะครับสามารถที่จะจุดหาจุดร่วมกันแล้วก็ทำแนวร่วมด้วยกันอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นลักษณะครั้งแรกก็ว่าได้นะครับระหว่างประชาชนที่จะยกปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนจริงๆร่วมกันจริงๆเข้ามาขึ้นก็มีจำกัดขอบเขตว่าไม่ก้าวล้ำไปสู่การลุกทางการยื่นประเด็นทางการเมืองนะครับไปขับไล่นายกอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้พูดชัดเจนแล้วก็ได้ไปสังเกตดูว่าแกนนำมีความพยายามอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับได้มีการคาดคะเนไว้แล้วนะครับว่ายางพาราก็ตามเนี่ยประชาชนรู้เรื่องข้าวเรื่องลิ้นจี่ลำไยผลไม้ที่ไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานจะมาชุมนุมนะครับจะปิดถนนนะครับปิดทั้งภาคก็ได้ปิดสัก20จังหวัด50จังหวัดครึ่งประเทศผมเคยพูดบอกกับแถมไปเกินครึ่งประเทศก็ได้นะครับรัฐบาลก็ไม่ล้มหรอกไม่ล้มนะครับแล้วก็ไปมาก็พิสูจน์แล้วนะครับม็อบยางพาราเป็นผลดีกับทางรัฐบาลนะครับการชุมนุมระยะแรกก็อาจจะปล่อยไปก่อนการชุมนุมเนี่ยมันง่ายให้คนชุมนุมมันเหนื่อยมันมีปัญหาตายนะครับถึงแม้จะมีพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมเขาก็จะดูก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์มาจากใครมาจากสายไหนมันออกบ้านไอ้มันจ่ายเงินยังไงผ่านธนาคารไหนเขาเก็บข้อมูลนี้ประมาณ1สัปดาห์คือเขาไม่ตื่นตกใจนะครับแต่แปลกนะพี่น้องประชาชนคนที่ไม่ค่อยเข้าใจการเมืองหรือว่าคนเสื้อแดงจะตกใจก่อนพอเห็นเขาขยับก็หยุดเรื่องนั้นหยุดเรื่องนี้คือตื่นเต้นเลยตกใจรัฐบาลเลยแต่คนที่เข้าใจการเมืองจริงๆเขาจะรู้บอกอ๋ออันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเขาคุมได้รัฐตำรวจ 3-4 แสนคนนะครับเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่อันนี้เราพูดถึงส่วนใหญ่นะพี่น้องคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ 99% เนี่ยเคยแต่เข้าร่วมในการชุมนุมแต่ไม่ใช่ผู้บริหารการชุมนุมเพราะถ้าเกิดเป็นคนจัดการชุมนุมหรือบริหารการชุมนุมนะเป็นคนจัดการนะจัดการและบริหารเนี่ยมันจะรู้พฤติกรรมไงว่าช่วงไหนจะเป็นยังไงช่วงไหนจะต้องอะไรขาดอะไรหรืออะไรจะต้องเสริมยังไงอันนั้นก็เรียกว่าผู้บริหารการชุมนุมครับและผู้ที่จะไปปราบการชุมนุมนะทีนี้ตำรวจพวกนักการเมืองก็ยิ่งชำนาญกว่านั้นอีกทีนี้อันนั้นก็คือส่วนที่เรียกว่าผู้บริหารการชุมนุมนะก็คือแกนนำมาแหละนะเขาจะรู้แล้วอีกส่วนอีกภาคส่วนนึงก็คือภาคส่วนของเจ้าหน้าที่คือภาคส่วนของฝ่ายบริหารประเทศละเขาก็จะรู้ว่าเขาจะมีวิธีการเรียนรู้ม็อบต่างๆเหล่านี้อย่างไรมีธรรมชาติการเกิดอย่างไรเป็นม็อบที่บริสุทธิ์ใจหมายถึงเกิดมาจากความเดือดร้อนตรงๆนะหรือม็อบมีนัยยะแอบแฝงและพลังของนัยยะแอบแฝงเหล่านี้มันไปพ่วงสัมพันธ์เราต้องเรียกว่าพ่วงสัมพันธ์นะพ่วงสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นๆอะไรบ้างเช่นพ่วงกับพรรคฝ่ายค้านไหมพ่วงกับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กับนั้นยังไงนะมีแนวโน้มของพวกก่อภัยสยองเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวเหล่านี้พี่น้องเสื้อแดงเองที่เข้าร่วมชุมนุมกับม็อบเนี่ยที่เข้าร่วมชุมนุมกันมาตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของคนที่วางแผนจัดการเหล่านี้จึงเอาอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปจับผมจะใช้คำว่าพี่น้องเสื้อแดงจำนวนหนึ่งจำนวนว่าถ้าบอกว่ามากก็อาจจะเดี๋ยวว่าจะไปได้จำนวนหนึ่งที่ยังหลงคิดว่ารัฐบาลจะล้มพี่น้องคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งไม่เชื่อเพราะเขาได้แจ่มชัดในเรื่องการต่อสู้ลีลาในการหาข่าวนะคือคนหาข่าวการชุมนุมมันมีมาตั้งแต่ฝ่ายการปกครองตั้งแต่ในหมู่บ้านขยับในหมู่บ้านเขาโทรศัพท์ถามแป๊บเดียวกำนันเฮ้ยมีใครจะไปชุมนุมเรื่องยางพาราเอาอะไรชื่อมานี่คืนนั้นน่ะเรียกว่าเขารู้หมดแล้วรู้หมดแล้วสันติบาลก็รู้หมดแล้วกรมนรู้หมดแล้วนะครับมีอะไรเท่าไหร่ก็รู้ทีนี้
ทางฝ่ายที่จะจัดการม็อบเขาก็คุมเชิงนะครับว่ามันจะมาจากไหนในเสนเนียมไหมในนั่นไหมเขาคุมจนหมดมีประมาณเท่าไหร่จะต้องใช้กำลังเท่าไหร่ถ้ามากกว่านั้นก็จะใช้กำลังทหารไหมจะประกาศเป็นเขตความมั่นคงไหมนะพระราชบัญญัติอะไรนะคือเขารู้ดีแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีพวกฉวยโอกาสนะที่ทั้งคุ้มผูกขาดสวามีพรรคลายใหม่เนี่ยฉวยโอกาสก็คือบอกนี่เห็นไหมนะเขาจะล้มรัฐบาลแล้วนะโอ้ไม่มีมอบเงี้ยนะเราบอกไม่จริงอ่ะไอ้นี่มันฉวยโอกาสเคยดูเนี่ยมันจะฉวยโอกาสนะเราขอสนับสนุนไล่ละ 1,000 กับอีก260บาทอย่างเงี้ยเขาให้ไปเลยสนับสนุนไล่ละ 2,500 เห็นไหมคือคุณขอตรงนี้ทั้งแถมเลยอย่างที่ว่าคณะกรรมการบอกว่าควรให้ประกันราคาข้าวจำนำราคาข้าว 12,000 บาทให้ไปเลย 15,000 เนี่ยคือเขามีเทคนิคคือเขาเป็นลักษณะฉวยโอกาสเลยก็คือว่าเงินไม่ใช่เงินของเขาจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เขาอาจจะสนับสนุนไล่ละ 3,000 ก็ได้เขาขายปุ๋ยเคมีก็ได้นั่นอะไรคือตัดวงจรพรรคประชาธิปัตย์ได้ในเรื่องยางพาราคือเขาจะดูพฤติกรรมอารมณ์ของเขาไปเรื่อยๆนะทวงเวลาไว้ก่อนว่าศักยภาพเองแค่ไหนนะครับและจังหวะไหนที่ฉันจะแยกสลายเองคือแปลงจากความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นคะแนนเสียงเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วทุนผูกขาดสวามีพรรคลายใหม่เนี่ยเขาถนัดคุณเดือดร้อนอะไรไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจชุมนุมเลยโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยถ้าประชาชนฉลาดนะปัดท้วงเยอะๆชุมนุมเยอะพอเขาลดราคาปุ๊บเนี่ยเขายังกลับเป็นพ่อพระเลยนะครับทั้งเนี่ยเงินไม่ต้องซื้อเสียงอะไรเพราะว่าอะไรเพราะประชาชนเราเนี่ยคือไม่ใช่เงินของเขาอ่ะนะเขามีเขาคุมนโยบายอยู่นะแล้วเขาไม่ล้มนะถ้าประชาชนเข้าใจไม่ล้มเนี่ยถ้าหากมีการเคลื่อนไหวด้านพลังงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่หลงผิดเข้าใจว่าเขาจะล้มนะซึ่งควรจะเอาความเดือดร้อนของชนชั้นตัวเองเป็นตัวนำและเข้าร่วมการชุมนุมอย่างยิ่งใหญ่นะครับคือเรื่องล้มไม่ล้มเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของอันนึงก็คือเรื่องของการที่ถูกผลักฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะถูกผลักให้ออกมาเป็นหนังหน้าไฟนะทั้งที่ส่วนมันมีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มคนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยที่ได้รับผลประโยชน์ก่อนเกิดมาอยู่เต็มๆและอีกส่วนนี้คือส่วนของที่แยกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มทุนผูกขาดเหมือนกันที่เขาเติบโตมาถึงขั้นทุนผูกขาดแล้วสวามิภักดิ์รายเก่านี่ก็อยู่ในโรงกันอยู่ในโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าอยู่ในปโตเคมีส่วนหนึ่งนะส่วนทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่นะเขาก็อยู่ในกระบวนการส่งขายปีขายส่งขายปีขายส่งและก็สำนักงานส่วนนะซึ่งรายนี้เนี่ยต่างก็อาศัยที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ประชาชนตาสว่างแล้วก็ปัญญาสว่างด้วยคือได้อย่างมากก็แค่ตาสว่างนะแล้วก็เพียงตาสว่างทางการเมืองก็คือว่ารู้แล้วว่าใครฆ่านะแล้วก็ขอให้จบอยู่แค่นั้นเพราะว่าอย่าไปปัญญาสว่างต่อไปว่าตายระหว่างนอกจากถูกฆ่าแล้วเนี่ยมันฆ่าเพราะว่ามันต้องการที่จะครอบกินที่จะต้นชิงนะที่จะขูดรีดผลประโยชน์ทางหากไอ้ที่ฆ่าเนี่ยก็คือเรื่องผลประโยชน์เรื่องชิงผลประโยชน์นะคือถ้าเผื่อกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะยังสามารถครอบครองปริมณฑลทางด้านการเมืองนะเป็นรัฐบาลอยู่ได้นะการครอบตรงนี้สบายใจการครอบกินแล้วก็การขูดรีดการต้นชิงทรัพยากรเหล่านี้จะเงียบนะแต่ถ้าเกิดฝ่ายปฏิรูปนะคือรัฐบาลเราเนี่ยนะขึ้นมาได้เนี่ยนะทำให้มันถูกแบ่งปันไปสู่กลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นก็คือเข้ามาสู่กลุ่มปฏิรูปนี่แหละมากขึ้นนะแล้วก็แนวโน้มมันก็จะไม่สามารถควบคุมได้มากเหมือนเดิมนะจึงจำเป็นที่จะต้องว่าปิดบังอย่าให้ประชาชนมาถึงขั้นตาสว่างแล้วปัญญาสว่างเลยนะเพราะที่อาจารย์พูดเนี่ยทำให้ผมนึกเห็นเลยนะเพราะไอ้ม็อบที่หน้าปตท.วันที่9ที่ผ่านมาที่ว่ามันเกิด2เหตุการณ์นะเหตุการณ์แรกก็คือทุนพวกฝ่ายอนุรักษ์เขาทำลายทันทีเขาทำลายการชอบการชอบธรรมในการชุมนุมโดยมีคนบางกลุ่มอยากจะปีนปีนหรือทำให้มันเกิดการทำผิดกฎหมายหรือดูเหมือนรุนแรงแล้วฝ่ายอนุรักษ์ไอ้ฝ่ายปฏิรูปทำอะไรทุกวันนี้ฝ่ายปฏิรูปก็ยังทำนะครับก็จะส่งสุนัขจรจัดนะฮะมาเห่ามาหอนเดี๋ยวแล้วว่าเห็นไหมไอ้พวกนั้นมันจะไปล้มรัฐบาล
เออ เขาเลือกข้างพรรคเพื่อไทยแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาเลือกข้างพรรคเพื่อไทยนะฮะไอ้พวกนั้นมันไปเลือกใครไม่รู้ผมกอดกับเหลืองไม่ลงผมจับมือกับเหลืองไม่ลงนะแล้วก็ประเภทเดินไปตามถ่ายรูปตามร้านอาหารนะฮะอาจารย์เห็นไหมมันไม่แพงเลยเออผมจ่ายวันนี้35 บาทเองนะฮะอันนี้คือพยายามรับใช้ทุนผูกขาดสวามีพักรายใหม่อย่างเรียกว่าสุดริ่มทิ่มประตูนะฮะแล้วก็คิดไปเองบางทีพูดนักเลงโตด้วยนะอาจารย์นะนักเลงโตยังไงเขาขาย50 บาทเองว่าแพงเองก็อยากไปกินที่นี่คือก็คือกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ก็ทำเหมือนกันแต่เขาจะส่งริ้วล้อนะไอหมาขี้เลื่อนพวกนี้มาเห่ามาหอนนะฮะให้ประชาชนเข้าใจผิดก็ยังมีคนหลงเชื่ออยู่นะครับแล้วก็เห็นชัดนะครับอย่างที่ปตท.ก็คือว่าเมื่อประชาชนในเดือดร้อนในเดือดร้อนจริงๆนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าใครจะบิดเบือนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นนะครับนี่เดือนที่1นะครับค่าทางด่วนก็ขึ้นเห็นนะครับทางด่วนค่าไฟค่าอะไรขึ้นหมดละนะครับแล้วก็การขูดรีดเนี่ยก็คือการแบ่งปันการอะไรเนี่ยค่าแรงไม่ได้ขึ้นตามเนี่ยหรือขึ้นตามสมมติว่าค่าแรงขึ้นปุ๊บเขาก็จะมีการเอากำไรดึงเงินคืนนะครับในรูปแบบอย่างอื่นเยอะแยะนะครับขึ้นราคาสินค้าควบคุมมีอยู่ไม่กี่ชนิดที่ไม่ควบคุมเยอะแยะเลยที่เป็นความจำเป็นแต่ว่าประชาชนต้องสูญเสียเยอะแยะนะค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าพาหนะค่าอะไรต่างๆนี่เรียกว่าขึ้นราคาประชาชนเดือดร้อนแต่ใครจะบิดเบือนอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4หรือว่าในระยะยาวนะครับซึ่งมันเห็นชัดอยู่แล้วว่าการครองที่ดินที่ว่ามีบางคนครองที่ดินรายเดียวเนี่ยถึง600,000 กว่าไร่นะครับโฉนดนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ทรัพย์สมบัติเงินอัตราอะไรต่างๆซึ่งต่างๆเหล่านั้นมันได้มาจากการขูดรีดได้มาจากมูลค่าส่วนเกินของคนอื่นนะครับเขาไม่ได้ไปทำงานสร้างผลผลิตมาแล้วเขาร่ำรวยขนาดนั้นหักล้างถังพงได้ยังไงได้มีที่ดินตั้ง600,000 กว่าไร่อย่างเงี้ยเดี๋ยว600,000 กว่าไร่นี่อาจารย์กำลังพูดหมายถึงมีข้อมูลเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดต่อไปแต่ว่าแต่ไม่ใช่คนที่รวยที่สุดในโลกใช่ไหมอาจารย์ครับไม่ใช่คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่เป็นอีกคนนึงต่างหากเป็นอีกคนนึงนะครับแต่ครองที่ดินถึง600,000 กว่าไร่ครับนะครับโอ้โหซึ่งเป็นการเปิดเผยของอาจารย์ผาสุกพงไพจิตนะครับผมฟังคลิปนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจเมื่อกี้ที่บอกว่าคนครองที่ดิน10%น่ะครับของคนที่มีที่ดินนะแค่10%ครองเกินกว่าเท่าไหร่ครับ60%กว่าของที่ดินทั้งหมดครับใช่ครับคือแล้วไอ้คนที่ไม่มีที่ดินล่ะคือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหคนจำนวนน้อยมากครับแต่ถือที่ดินเขาบอกว่า50%ครองที่ดิน2%เออคนยากจนตั้งแต่ระดับล่างไล่กันไป50%นะครับคือคนที่มีโฉนดที่ดินตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด15 ล้านครอบครัวครับผมนะคือครอบครัวในประเทศไทยนี่มีอยู่20 กว่าล้านครอบครัวครับ20 กว่าล้านครอบครัวประมาณ25ครอบครัวที่มีโฉนดที่มีโฉนดที่ดินนะครับ15ล้านครอบครัวนะครับแล้วมีเนื้อที่ดินประมาณ100กว่าไร่ล้านไร่ร้อยกว่าล้านไร่เป็น 0.89 ที่คนรวยคนนี้มีใช่มั้ยหรือไม่อันนี้ช่องว่างช่องว่างห่างกันเค้าเรียกค่าจีมี่อะไรของเค้าเนี่ยนะค่าจีมี่เค้าตีค่าความเหลื่อมล้ําค่าความเหลื่อมล้ําของเค้านะครับแต่ว่าที่เป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าในที่ดินร้อยกว่าล้านไร่นี่นะครับคน 10% ก็คือประมาณ 1.5 ล้านครอบครัวครองไปเสีย6 ครึ่งหนึ่งของประเทศละ 62% นั่นแสดงว่ามี100ล้านไร่เนี่ยปัดเข้าไปแล้ว62 ล้านไร่แหละนะแต่คนแค่1.5 ล้านครอบครัวแล้วที่เหลือล่ะที่เหลืออีก13 ล้านครอบครัวที่นั่นก็แล้วก็มีครึ่งหนึ่งในนั้นอ่ะครอง 2% เท่านั้นเองที่มีโฉนดนะมีอยู่ 2% แล้วก็ครอบครัวอีก5 ล้านครอบครัวนี่คือไม่มีโฉนดไม่มีที่ดินเลยนะครับเรียกว่ากันมาชีพจนกระทั่งที่สู้หัวนอนแหละนะครับต้องนอนแต่ละทีเสียตังค์ทุกวันทุกคืนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ความเหลื่อมล้ำตรงนี้เนี่ยเป็นความเป็นจริงคือถ้าประชาชนตราบใดถ้าประชาชนไม่รู้ว่าตัวเองถูกขูดรีดมีความเหลื่อมล้ำมีความทุกข์ยากนะไม่รู้ว่ามันแล้วคิดว่าเหตุผลจึงทุกข์ยากไม่ใช่เหตุผลนะการปฏิวัติทุกประเทศประชาชนจะต้องสำนึกว่านั่นมันเป็นความเป็นจริงที่ตระหนักโดยประชาชน
คนที่ทุกข์ยากนั่นแหละไอ้คนหนึ่งมันขูดรีดเนี่ยมันตระหนักว่ามันมีที่ดินเยอะมันไม่สำนึกอยู่แล้วแหละนะครับไม่สำนึกต่อการเปลี่ยนแปลงไม่สำนึกเดือดร้อนที่ว่าจะต้องแก้ไขโครงสร้างความเหลื่อมล้ำนี้แต่ประชาชนที่ทุกข์ยากนั้นจะแก้ไขความเหลื่อมล้ำนั้นไม่ใช่ด้วยเหตุผลของนักวิชาการไม่ใช่ความรู้สึกของนักวิชาการแต่ต้องเกิดเป็นความเป็นจริงความรู้สึกจริงๆความขาดแคลนจริงๆของประชาชนนะครับแต่ก็จะมีพวกนักบิดเบือนมาอย่างนี้แหละอาจารย์ครับพวกจะมีมาบิดเบือนอย่างที่เราเห็นนะไม่แพงดูสินี่ไม่แพงเลยนะหรือว่าถ้าเถียงไม่ออกก็เห็นว่าแพงก็อย่ามากินสินะคือพูดแบบนักเลงโตไปเลยอ่ะคือประเด็นแพงไม่แพงเนี่ยนะสำหรับบรรดากลุ่มที่แล้วก็นักบิดเบือนทั้งหลายเนี่ยผมบอกว่าไอ้เรื่องแพงไม่แพงถูกไม่ถูกขึ้นแล้วไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันเรื่องนึงมันเรื่องจิ๊บๆเหมือนกับที่พวกคุณไปไล่บี้เห็บหมาแหละแต่เรื่องหลักทำไมไม่หยิบมาพูดว่าเรื่องหลักก็คือการเปรียบเทียบนะฮะการใช้ของเปโตรเคมีคอลกับภาคครัวเรือนที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดเป็นประเด็นหลักเพราะว่าประเด็นของเปโตรเคมีคอลในอุตสาหกรรมเปโตรเคมีทั้งหลายอะนะฮะมันเป็นเรื่องของการบีบบังคับใช้เอาทรัพยากรส่วนนี้ไปใช้โดยที่ขาดซึ่งความเป็นธรรมนะเรื่องตรงนี้แต่หากคุณลองทำตาสว่างเล็กๆดูสิครับแล้วไปหยิบตัวเลขก็ได้ผมก็รู้ว่าคุณพวกคุณมันมีไปหยิบตัวเลขการใช้ภาคครัวเรือนเอามาเปรียบเทียบกับการใช้ภาคเปโตรเคมีแล้วก็ไปเอารายละเอียดว่าภาคเปโตรเคมีมันจ่ายสมทบเท่าไหร่กี่บาทเอามาเทียบแบบนี้เดี๋ยวรัฐบาลก็ล้มสิครับอ๋อตายละทั้งนั้นโอ้ยโอ้ยงั้นอย่าไปเทียบติดตาตัวเองตลอดราเองไม่แพงคือมันมีคนบางคนนี่นะน้ำมันลิตรละร้อยลิตรละพันเขาก็เติมได้นะครับเพราะงั้นเขาก็จะบอกเขาไม่เดือดร้อนคือเขาเอาความรู้สึกส่วนย่อยจะแล้วก็จะมากรบเสียงร้องไห้ของประชาชนความทุกข์ยากของประชาชนที่เป็นส่วนใหญ่ลองคิดดูสิครับคน 2% มีอะไรคน 50% มีโฉนดที่ดินเงิน 2% เงิน 2% ของประเทศมีแค่2ล้านไร่สำหรับคน10กว่าล้านครอบครัวครึ่งประเทศครึ่งประเทศมีโฉนดมีเนื้อที่รวมกันจริงๆก็คือ2ล้านไร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือว่าพี่น้องประชาชนเสียงไอ้ที่ดินไม่ใช่เค้ามีแล้วเค้าอยู่เฉยๆนะเค้าเอามาใช้ในการขูดรีดต่อมันต้องมีการรักษามีการบำรุงมีคนทำงานอยู่ในนั้นนะแล้วก็มีมูลค่าส่วนเกินมีผลผลิตในนั้นเพราะงั้นผลผลิตที่กำไรมูลค่าส่วนเกินนั้นเค้าก็เอาไปบดขยี้เดี๋ยวไอ้ 2% นั้นเดี๋ยวก็เกลี้ยงเลยเหลือ 1% แน่เลยนะคือที่ดินคนอื่นก็จะหดหายไปไอ้คนนี้ก็ตะครุบกินอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์สังคมมองไม่เห็นการเคลื่อนที่ของการกดขี่ขูดรีดแบบนี้นะครับแล้วก็จะพยายามจะเอาไอ้จุดเล็กมากลบเสียงร้องของประชาชนความทุกข์ยากส่วนรวมหรือแนวโน้มที่มันกำลังจะเข้าสู่ความขัดแย้งทั้งที่นักวิชาการมองเห็นความขัดแย้งที่ไม่อาจประนีประนอมกันได้นะครับแต่บางส่วนบอกว่าเป็นความขัดแย้งทางความรู้สึกเอายาแดงมาทาก็จะหายนะครับเพราะว่าฉันไม่เดือดร้อนนะครับอาจารย์ครับขออนุญาตอาจารย์นิดนึงว่าในงานเสวนาครั้งนั้นน่ะที่มีอาจารย์ชัยอนันต์อาจารย์ผาสุขอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ที่ผมเห็นแล้วว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะฮะนอกจากจะคือพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอย่างเช่นเรื่องการศึกษาครับไอเรานี่คิดว่าเป็นอุปทานของพ่อแม่เองที่ตะเกียกตะกายจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆนะแต่พอผลการศึกษาของอาจารย์เหล่านี้ที่มารายงานในเวทีเสวนาอาจารย์นะมันเกิดความแตกต่างจริงครับอย่างเช่นเด็กไทยที่บอกว่าโง่ที่สุดในอาเซียนเนี่ยครับแต่ปรากฏว่าเอาเด็กที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนดีๆนะครับชั้นนำโรงอาสาธิตมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยปรากฏว่าเด็กพวกนี้ทำคะแนนสูงกว่าเด็กอังกฤษอีกแสดงว่ามันมีการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือมันอยู่ที่ชนชั้นเพราะงั้นชนชั้นเนี่ยมันดูได้จากการยึดครองทรัพย์สมบัติการยึดครององค์ความรู้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนหนังสือสูงกว่ากลับมาก็ปกครองสูบกินคนอื่นไอ้ที่เรียนสูงๆเก่งๆเนี่ยกลับมาเป็นเสือหิวขนาดใหญ่นะเป็นสิงโตตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงพวกทรัพย์แล้วก็การทำร้ายคนเนี่ยก็จึงมาจากคนชนชั้นสูงนะครับที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลยึดครองทรัพย์สมบัติต่างๆนี้แล้วก็เอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้มาแปลงเป็นทุนนะครับ
นะแล้วก็มาบทขยี้กินมูลค่าส่วนเกินคนอื่นผมจะเห็นว่าทำไมพ่อแม่บางคนฮะเข้ามัธยมอ่ะมัธม.1อ่ะก็เสือกกระสุนโอ้โหมันจ่ายค่าไปได้เรียนได้ยังไงเทอมละ 200,000 อย่างเงี้ยเขาบริหารหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรสาธิตโอ้หลักสูตรที่เขาเรียกว่าใช้ภาษาอังกฤษสอนแต่ว่าเพราะฉะนั้นมันมีการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจริงซึ่งข้อมูลของอาจารย์เหล่านี้ที่เอามารายงานในเวทีเสวนานะมันเห็นได้ชัดเจนว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วที่สำคัญอาจารย์นะอาจารย์ท่านหนึ่งที่จุฬาท่านพูดว่าประเทศไทยนี่คือมีการเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในเอเชียครับไม่ใช่อาเซียนนะเอเชียนะเพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นแล้วว่าพลังการขูดรีดเนี่ยคือของประชาชนชั้นล่างเนี่ยมันจะตายมันเต็มกลืนแล้วไงนะโดยเฉพาะการขุดเรื่องพลังงานเนี่ยทำไมผมมาเล่นเรื่องพลังงานเพราะมันอธิบายรากเหง้าของสังคมได้ดีที่สุดครับมันเชื่อมโยงให้เห็นว่าใครยึดครองสัมปทานถูกต้องใครได้ผลประโยชน์ปิโตรเคมีเนี่ยได้ผลประโยชน์ไปจำนวนมหาศาลนะครับภาคบริโภคเนี่ยเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาซื้อก็แพงก็เสียเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็สูงกว่าเขาพูดง่ายๆว่า LPG เนี่ยต้องเข้าโรงงานก่อนครับโรงงานต้องอิ่มก่อนนะมันจะไม่อิ่มได้ยังไงมันก็สร้างขยายโรงงานทุกปีอ่ะนะเราจะผลิตก๊าซเท่าไหร่มันถึงจะพอละฮะดูไปดูการขยายตัวของโรงงานปิโตรเคมีเนี่ยแล้วโรงงานหนึ่งของมันเนี่ยนะมีแค่ 4-5 โรงงานอาจารย์แต่มันเท่ากับคนไทย66ล้านคนนะแล้วเท่าไหร่เขาจึงมันถึงจะมีพอนะเพราะฉะนั้นนี่คือมันเป็นการช่วงชิงทรัพยากรแล้วพอคนไทยจะใช้บอกตลาดโลกเอาทีนี้ก็เป็นประเด็นอย่างนี้ครับคุณสุรวิทย์ครับมันมีความเหลื่อมล้ำนะนักวิชาการนะเขาก็จะมองเห็นความเหลื่อมล้ำแหละนะครับนะทีนี้ก็ประเด็นทางแก้แต่ก่อนจะถึงทางแก้เขาจะบอกว่ามันมีความขัดแย้งก่อนมีความขัดแย้งเหลื่อมล้ำจึงขัดแย้งนะไอ้หนึ่งมีมากก็ขัดแย้งกับคนมีน้อยคนทำงานมากนะกับคนทำงานน้อยนะก็คนได้แบ่งปันมากกับคนได้แบ่งปันน้อยคนมีที่ดินมากกับคนมีที่ดินน้อยอะไรต่างๆเนี่ยเหลื่อมล้ำทั้งการใช้อำนาจมากกับคนที่ไม่ได้มีอำนาจเลยก็ขัดแย้งกันนี่คนก็มองความขัดแย้งว่าเยอะแยะหลังต่างๆเนี่ยนี่มองต่างกันคู่หลักคู่รองต่างกันว่าใครขัดแย้งกับใครเป็นหลักใครเป็นคนกำหนดเกมในนี้เรื่องคู่ขัดแย้งนี่สำคัญครับเพราะถ้าหากเราวิเคราะห์ไม่ถูกเรามองไม่ถูกนะปรากฏว่าเป็นยังไงครับในการมองนะฮะในการมองคู่ขัดแย้งหลายคนมองต่างเหมือนเรามองว่าคุณจะไม่เห็นคู่ขัดแย้งเลยแล้วคุณมองคู่ขัดแย้งไม่ถูกแล้วคุณจะไปรักษาโรคนั้นได้ยังไงนะครับอย่างเช่นเราดูในคลิปเสวนาครั้งนี้รู้สึกจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะฮะกับนอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเห็นทัศนะของแต่ละท่านนะฮะอย่างสมมติว่าทั้ง3ท่านนี่นะมองคู่ขัดแย้งไม่เหมือนกันอ่ะครับผมมาอย่างเช่นว่าอาจารย์ชัยอนันต์เนี่ยเขามองว่าคู่ขัดแย้งนี่นะคือทุนที่เป็นเชื้อสายจีนทุนเชื้อสายจีนใช่ฮะทุนเชื้อสายจีนได้แพงความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จเข้ายึดครองทางการเมืองไปถึงอบต.แล้วเป็นด้านหลักกำหนดทิศทางของสังคมทุนคือนายทุนเชื้อสายจีนทีนี้พอพิธีกรถามว่าอ้าวแล้วทุนโบราณทุนศักดินาล่ะเขาบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วอยู่ในขอบเขตอิทธิพลเล็กๆนั่นแสดงว่าเขามองด้านหลักหรือคู่ขัดแย้งหลักนี่คือกับนายทุนเชื้อสายจีนนะครับกับใครกับประชาชนผู้มีศีลธรรมทีนี้อันนี้ลักษณะอย่างนั้นนะคือมองเป็นคู่หลักแต่เขาอาจจะพูดคู่ย่อยกระจุกกระจิกแต่ว่าหลักเนี่ยเขาจะเน้นเลยแต่เราก็รู้ทุนสายจีนนี่ก็คือทุนผูกขาดทุนผูกขาดลายใหม่อะไรใหม่แล้วเขาจะพุ่งไปที่ทักษิณคนนี้นะครับผมชัยนันท์เนี่ยจะพุ่งไปที่มันเป็นนายยะเลยนะครับเป็นที่ปรึกษาเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองอะไรเงี้ยนะเวลาเขาถามมาเป็นที่ปรึกษาอะไรแกบอกไม่ได้ขึ้นเวทีก็ถามทางแกไปตอบทางอาจารย์นิธิเนี่ยอาจารย์นิธิแกจะมองว่าเป็นการขัดแย้งระหว่างความเสี่ยงภัยของชนชั้นกลางฝากเงินไว้แล้วนะเดี๋ยวเงินก็เงินเฟ้อเงินหายเพื่อไม่ได้ระบบทุนนี่มันง่อนแง่นนะเพราะงั้นมันไม่มีการปลอดภัยในด้านการมีทรัพย์อ่ะฝากธนาคารการมีทรัพย์อ่ะไม่ใช่การหาทรัพย์นะหรือว่ามันง่อนแง่นเหลือเกินมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงใช้คำว่ามีความใช้คำว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าคนมันทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมมีการเคลื่อนตัวจากชนบทเข้ามาสู่เมืองอะไรก็ว่ากันไปเงี้ยนะครับในที่สุดก็มีชนชั้นกลางที่มีความเสี่ยงแต่อาจารย์ผาสุกพงษ์ไพจิตรนี่พูดชัดว่าเห็นความเหลื่อมล้ำ
นะคุณจะมาชั้นตรงชั้นกลางอะไรเนี่ยมันเห็นชัดๆว่าครึ่งประเทศมีที่ดินรวมกันแค่ 2% น่ะนะครับไม่ถึงครึ่งประเทศเลยแล้วมันจะมีชั้นกลางอะไรมันมีกันมาชีพชัดเจนกันมาชีพยุคใหม่ชัดเจนถ้าตามข้อมูลของอาจารย์ผาสุกนี่นะครับจะเห็นความขัดแย้งชัดเจนเป็นการยืนต่างหากคู่กันเลยและเป็นข้อมูลที่เป็นวิชาการด้วยนะตัวเลขของการเป็นตัวเลขทางวิชาการตรวจสอบได้มีหลักฐานชัดเจนนะครับนั่นแสดงว่าชนชั้นกลางอยู่ไหนชนชั้นกลางก็คือผู้ที่ทำงานสนองกับชนชั้นสูงเพราะชนชั้นสูงเป็นตัวกำหนดชนชั้นกลางอย่างสมมติเรามีที่ดิน600,000 ไร่มีรายหนึ่งเนี่ยมีที่ดินอยู่คนเดียวเนี่ยนะมีโฉนดเลยนะคนเดียวเลยรายเดียว600,000 ไร่เขาจำเป็นที่จะต้องการวิศวกรเท่าไหร่ไปดูแลการพัฒนาที่ดินของเขานักบัญชีเท่าไหร่นักกฎหมายกี่คนนะครับอาจจะเป็นร้อยเลยนะในการดูแลทรัพย์สมบัติที่เป็นแสนเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยชนชั้นกลางที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นพันเลยนะคือพวกปัญญาใช้ปัญญาในการที่จะดูแลทรัพย์สนองเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นชนชั้นกลางอันนี้คือต้องทำงานสนองเป็นการให้กำเนิดของเขาคือไม่อิสระชนชั้นกลางไม่ได้มีเครื่องมืออิสระมีที่ดินอิสระนะมีนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยหลายจุดนี่เคยบอกว่าแม้ชนชั้นกลางแข็งแกร่งนะกล้าหาญมากทำการผลิตพึ่งตัวเองได้ใครก็พึ่งได้เพราะฉะนั้นมีพลังต่อสู้ทางการเมืองมากประชาชนชั้นกลางนั้นถามว่าประชาชนถ้าผมจะสมัครอยู่กับคุณมีที่ดินให้ผมทำงานกี่แสนไร่คนทั้งประเทศจะพึ่งพาชนชั้นกลางเหล่านี้ได้ยังไงระหว่างคนที่มีที่ดิน600,000 ไร่จะพึ่งใครเพราะฉะนั้นคนที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจคือคนผูกขาดกับชนชั้นการอาชีพที่อยู่ข้างล่างสูญเสียทั้งปัจจัยการผลิตสูญเสียการตลาดเริ่มยังไม่รวมเงินทุนเนี่ยนะการเสียการเงินการธนาคารสูญเสียการเก็งกำไรสูญเสียความเสี่ยงที่อาจารย์นิธิว่านี่อาจารย์ผาสุกเนี่ยท่านพูดคู่ขัดแย้งได้น่าสยดสยองมากนะเห็นแล้วโอ้โหนะครับมันขนาดนี้แล้วเส้นความสัมพันธ์อะไรเนี่ยมันทำให้คนได้เปรียบเสียเปรียบกันขนาดนี้มันเป็นการขู่รีดกันชัดๆนะครับแต่การขู่รีดเนี่ยต้องอธิบายคนที่มองเห็นถึงจะเข้าใจนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้ามองไม่เห็นการขู่รีดก็จะมองเห็นว่าเป็นบุญบารมีจบข่าวเลยคือไม่ต้องวิเคราะห์การขู่รีดกันอีกแล้วมองไม่เห็นว่าการเคลื่อนไหวของชนชั้นกลางที่กำลังทำหากำไรมูลค่าเพิ่มจากที่ดินกับเงินทุนมหาศาลเนี่ยนะครับมันเป็นการขู่รีดกันและการช่วงชิงผลผลิตกันจะมองไม่เห็นตรงนี้เพราะงั้นความขัดแย้งตรงนี้ก็เลยแก้ไขโดยเฉพาะอาจารย์ผาสุกเนี่ยเสนอวิธีแก้ไขคู่ขัดแย้งนี้ยังไงวะเอาเงินภาษีปลายน้ำเนี่ยมาบรรเทาความรู้สึกที่เจ็บแค้นแต่ไม่ได้คือตามหลักการปฏิวัติจริงๆเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาอยู่ไหนแก้ตรงนั้นหรือคุณมีที่ดินเยอะเนี่ยคุณต้องแก้ตรงนี้การขู่รีดมันอยู่ตรงนี้นะไปแก้ว่าเอางบทหารลดลงหน่อยเอามาแจกประชาชนจะได้รู้สึกลดความเหลื่อมล้ำ คือประเด็นนี้นะผมไม่โกรธหรอกนะเพราะว่าก็ได้ติดตามงานของอาจารย์ผาสุกมานานแล้วเหมือนกันนะเนาะแต่ไอ้พัฒนาการทุนนิยมไทย2-3 เล่มอะไรนะทีนี้นะการต่อสู้ทุนไทย2 เล่มนะทีนี้มันอย่างนี้ครับว่าประเอินว่ารู้สึกว่าอาจารย์จะปณีประนอมสูงเนื่องจากว่ามันเป็นเวทีปฏิรูปมันเป็นเวทีปฏิรูปก็เลยเสนอแบบปฏิรูปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อเราตรงๆกับทางข้อมูลต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะขออนุญาตขยายความคืออาจารย์ผาสุกได้เสนอว่าการแก้ปัญหานี่อย่าไปกระทบกับคนรวยเลยจะไปรีดภาษีคนรวยไม่ต้องอ่ะเอาภาษีที่กับคนจนที่อยู่ในกระทรวงต่างๆเนี่ยงบประมาณงบจากทหารเนี่ยเอามาคือไปรีดประชาชนคือรีดคนจนกับคนจนอีกชั้นหนึ่งคนจนถูกรีดเป็นภาษีแล้วก็ไปเข้าไปรีดเอาจากภาษีที่คนจนเสียเนี่ยนะก็ไปรีดเอาตรงนั้นมาให้คนจนอีกยาเป็นยาแดงนะแต่พูดชัดเจนว่าอย่าไปรีดภาษีกับคนรวยคืออย่าไปแตะต้องคล้ายๆกับบก.รายจุดนี่นะพูดเราต้องมีนวัตกรรมใหม่อย่าไปแย่งชิงอย่าไปกระทบกระทั่งกับอันเก่าเลยเดี๋ยวมันฝ่อไปเองคือตรงนี้นะครับเรียกว่าในชั้นต้นนะฮะก็เห็นด้วยกับอาจารย์ที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะฮะทางเศรษฐกิจของประชาชนไทยที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากนะทีนี้ว่าหลังจากที่อาจารย์ตรวจโรคมาแล้วก็อธิบายว่ามันมีโรคสาเหตุของโรคตัวนี้อยู่ด้วยที่เป็นประเด็นหลักด้วยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะแต่หลังจากที่อาจารย์ตรวจโรคมาเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะลงมือรักษาเนี่ยโอ้โหอาจารย์เห็นว่ามันเป็นไส้ติ่งอักเสบนะกำลังจะร้ายแรงอาจารย์วิธีรักษาอาจารย์ดักเอายาหม่องมาทาอย่างเงี้ยแม่อาจารย์มาผมผิดหวังเลยว่างั้นเถอะนะเพราะว่าผิดหวังเรื่องอะไรครับผิดหวังเรื่องที่ว่าประเด็นการที่จะ
ลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะถ้าอาจารย์พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมทางด้านเศรษฐกิจในสังคมเนี่ยแต่อาจารย์ไม่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดมาท่ามกลางนะการพัฒนาตัวของทุนผูกขาดของทุนนิยมในไทยจนกระทั่งเติบโตมาถึงการเป็นทุนผูกขาดที่อยู่ในขั้นตอนของการเก็งกำไรแล้วนะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ใหม่ๆทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประเภทเอายาหม่องไปทาเพื่อจะรักษาไส้ติ่งอักเสบเนี่ยผมก็ไม่คาดว่ามันจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะว่าในแง่ของการปฏิรูปนั้นนะมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่ชนชั้นสูงหรือผู้ได้เปรียบทางสังคมจะยินยอมเชือดเนื้อตัวเองลงไปนะมีแต่เพียงว่าจะกอบโกยได้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นอีกต่างหากโดยใช้อภิสิทธิ์ต่างๆโดยใช้สิทธิทางการเมืองที่เข้ามาได้แล้วนะทำการกดขี่ขูดรีดและปล้นชิงทรัพย์ของประชาชนและของสังคมนั้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยครับผมก็ไม่แปลกใจที่แบบว่าทำไมนะภาษีมรดกถึงว่าไม่คุยกันภาษีที่ดินก็ไม่คุยกันทั้งที่เรื่องราวพวกนี้นะมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้กระทบกับคนชั้นล่างคนชั้นล่างที่ไหนล่ะครับมีที่ดิน 10,000 ไร่อยู่ในครอบครองชนชั้นล่างที่ไหนล่ะครับที่มีสมบัติ 1,000 ล้านที่จะต้องมอบให้กับเป็นมรดกกับลูกกับหลานมันไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยรวมทั้งถึงหุ้นต่างๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะซึ่งเรื่องราวพวกนี้นะครับเราก็คิดว่าการตรวจโรคของอาจารย์นั้นถูกครับผมเห็นดีด้วยเห็นพ้องนะครับในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าในเรื่องของการทำการรักษาแล้วเนี่ยนะครับนะในเรื่องของการทำการรักษาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องเข้าไปสู่ในเรื่องของแนวทางแล้วล่ะครับว่า3แนวทางที่เราเคยพูดไว้นั้นแนวทางอนุรักษ์นิยม2แนวทางปฏิรูปและ3แนวทางการปฏิวัตินั้นนะจำเป็นจะต้องพูดกันให้ถึงจุดนะให้สุดนะครับว่าต่อปัญหาโรคร้ายที่อาจารย์เนี่ยอธิบายอาการของโรคมาเนี่ยนะฮะผมนิยมชมชื่นมากนะครับอาจารย์ครับแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของว่าเนื่องจากอาจารย์ยังอาจจะถนอมอาจจะรักษาแล้วก็ส่วนนึงนะฮะของอาจารย์ด้วยความเคารพกันนะครับทีนี้ตรงนี้เองฮะผมก็เลยขอนำเสนอว่าเมื่ออธิบายอาการมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปมันเป็นขั้นตอนของประชาชนนะฮะขั้นตอนของประชาชนที่จะต้องทำการตัดสินใจว่าเนี่ยหันหน้าไปทางไหนเมื่อคราวที่แล้วที่เราพูดถึงไอ้ปฏิรูปแล้วก็ปฏิรูปเนี่ยนะเขาก็บอกมาอย่างวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกว่านี่แหละครับคือเวทีปฏิรูปที่ฝ่ายทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่นะทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐผิดให้มาทำแทนนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยครับประชาชนเองสิครับจำเป็นจะต้องวินิจฉัยเอาว่าตกลงแล้วคุณจะอยู่ภายใต้ส้นตีนพวกนี้ต่อไปหรือไม่นะภายใต้กรอบคิดความคิดและกระบวนการทางความคิดทั้งหมดเนี่ยมันยืนอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนผู้ยากไร้จริงหรือไม่ถ้าจริงอย่างไรนะครับชั้นนี้เอาตัวนี้ก่อนครับครับเรื่องผลประโยชน์ของชนชั้นเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนนะครับมันอยู่3เรื่องอ่ะคือมันมีโซ่ล่ามคอประชาชนไว้นะครับท่านในทางเศรษฐกิจก็คือล่ามกรรมสิทธิ์เอาไว้นะครับที่ดินมันล่ามเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับที่ดินแล้วก็ที่ดินเขาล่ามยังไงครับคือเขาโดยโฉนดแล้วเขาไม่ได้ไปขวางเนี่ยคนจนไปซื้อก็ได้เขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ไปห้ามคนจนซื้อครับคือกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามว่าถ้ามีตังค์แล้วซื้อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจึงมีสิทธิ์ขายแต่ซื้อเนี่ยมันพออยากจะซื้อมันถูกการเขาเรียกว่าการกดขี่บีบคั้นด้วยโซ่เส้นต่างๆที่เข้ามาเล่นงานอีกทางกฎหมายนะครับในการปกป้องทรัพย์สมบัติของคนชั้นสูงเหล่านี้นะครับแล้วคนที่
ได้ยึดครองในระบบกรรมสิทธิ์ที่มีหลายรูปหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์โฉนดสัมปทานนะเหล่านี้ก็คือการยึดครองอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องของยึดครองด้านทิศทางการใช้ทรัพย์เหล่านั้นนะพอตัวเองยึดสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็กำหนดทิศทางนะสั่งการว่าฉันอยู่เฉยๆฉันไม่ต้องทำการผลิตหรือว่าออกกฎระเบียบอย่างนี้ออกกฎระเบียบครับนะคือในกระบวนการผลิตเนี่ยมนุษย์มันแบ่งเป็นชนชั้นให้เห็นเลยว่าเนี่ยเวลาทำการผลิตร่วมกันเนี่ยมันจะถามกันเลยว่าอันนี้เป็นของใครไอ้นี่ยกมือเป็นของผมครับนะถ้าดูโฉนดมันเป็นของไอ้คนนี้มันจะเข้าสู่ว่าไม่ต้องทำงาน ไอ้คนคนที่เหลือไม่ใช่เป็นเจ้าของทั้งหมดนะถ้าสมมติว่ายืนอยู่ร้อยคนนะครับไอ้คนอีก99คนต้องไปใช้แรงงานนะครับแล้วอาจจะแบ่งไปไอ้นี่คุมจะเป็นวิศวกรไอ้นี่ใช้สมองไอ้นี่คุมเรื่องบัญชีนะครับไอ้คนนี้ออกแรงกายก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นชั้นมันถูกแบ่งในกระบวนการผลิตนี่แหละนะครับแล้วถึงโซ่ที่สามการแบ่งปันพอแบ่งปันปั๊บไอ้คนเป็นเจ้าของได้มากที่สุดทุกคนที่ทำงาน99คนนะครับได้ส่วนแบ่งนิดเดียวนะครับอาจจะลดหลั่นกันไปตามใครใช้ใครเป็นลูกมือของเจ้าของกิจการได้ก็ได้ส่วนแบ่งมากไปนะครับแต่เจ้าของได้ไปมากที่สุดไอ้ตรงนี้มันจึงเป็นเส้นใยผูกมัดประชาชนอย่างหนาแน่นแล้วก็ความทุกข์ยากมันอยู่ในกระบวนการทางเศรษฐกิจนี่แหละการยึดครองชนงชนนอะไรเงี้ยเวลาจะรื้อทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะที่จีนเขาจึงปฏิวัติที่ดินไงนะครับหรือว่าทางประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ปฏิวัติโรงงานให้เป็นของกรรมกรไงนะครับก็ว่ากันแบบนี้ตรงๆไปตรงๆของเรานี่ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือเฉยใช้ออกจากตัวปัญหาตัวสาเหตุของปัญหาหรือว่าคนที่ก่อเรื่องให้เกิดความขัดแย้งทีนี้นอกจากเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องมองต่อไปอีกว่าไอ้การทำงานร่วมกันไอ้ที่ว่าถูกโซ่มัด3เส้นน่ะกรรมสิทธิ์การสั่งการและการแบ่งปันมัดเอาไว้เนี่ยมันมีโซ่ที่อยู่เหนือกว่านั้นเป็นโครงสร้างส่วนบนที่กระทืบอยู่เหยียบอยู่เลยนะครับคุ้มครองโซ่3เส้นนี้ไม่ให้เกิดสนิมไม่ให้เกิดรั่วไหลสัมปทานแข็งตังเลยนะอย่างกรณีปตท.ได้เห็นชัดเลยนะครับก็คือโครงสร้างส่วนบนกระทรวงทบวงกรมต่างปกป้องโซ่สัมปทานเอาไว้ปกป้องการแบ่งปันให้ปิโตรเคมีเอาไว้การแบ่งปันประชาชนนะได้ใช้น้อยแล้วก็ต้องจ่ายแพงแล้วขออาจารย์นิดนึงนะมีเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการมองไม่เห็นครับอย่างเช่นปตท.เนี่ยมีคุณลายจุดเนี่ยครับเขาพูดอย่างนี้นะในคลิปที่เรียกว่าทวงคืนน้ำมันพลายของเขาครับเขาพูดอย่างนี้ว่าปตท.ผูกขาดตรงไหนคาเทคก็มีเอสโซก็มีนะผมมีเห็นปั๊มน้ำมันหลายยี่ห้อไอ้ที่พวกที่มาบอกว่าปตท.ผูกขาดเรื่องพลังงานนะคือพวกใช้ไม่ได้มันเราก็เห็นอยู่กับตาเราเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อน้ำมันเนี่ยคุณมาบอกว่าปตท.ผูกขาดแล้วพวกนั้นมาขายได้ยังไงนะนี่คือการมองบอกที่ผมบอกอยากจะบอกว่ามองไม่เห็นนะคือเขาไม่ได้ผูกขาดที่คุณเห็นน่ะมันคือแค่ปลายทางครับใบสัมปทานยังไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นคือลดโลกกันห้าในหกโลกน่ะมันเป็นของปตท.ครับคือเขาไม่แล้วก็ไอคนเดียวที่สามารถนำเข้าน้ำมันดิบได้คือปตท.เขาไม่เห็นตรงนี้ลงแยกกาดก็ของปตท.คือเขาไม่ได้เห็นตรงนี้ไงเขาเห็นแต่ร้านขายปีกนะว่ามันมีแค่แล้วหนักๆคือเขาให้เสรีภาพในการซื้อได้ด้วยนะเขาไม่ได้ผูกขาดเขาให้ซื้อได้เขาไม่ได้เอาไว้ดูในปั๊มเนี่ยนะเขาไม่ได้คือรายจุดแกเป็นเคยได้ยินครั้งหนึ่งแกใส่เวลาที่ไหนแกไปบอกว่าประชาชนมีเสรีภาพในการกินเนื้อโกเบทุกคนนะคุณสะสมทุนไปซื้อกินเนื้อโกเบได้เลยก็แต่ก็เสรีภาพคุณสมบูรณ์พูดถูกครับก็คุณยายเมียนนะยายมียายมาตาสีตาสาไม่มากินเองอ่ะใช่เขาให้โอกาสในการกินเนื้อโกเบนะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีคิดแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีคิดการเอาส่วนย่อยนะครับไปแทนส่วนใหญ่เอาความรู้สึกของตัวเองจับแพะชนแกะมาแล้วก็ไปกดทับโยงสายใยทางสังคมทั้งหมดนะครับหรือความทุกข์ยากอะไรทั้งหมดก็คือกลบเกลื่อนเรียกว่ากลบเกลื่อนด้วยวาทกรรมด้วยเหตุด้วยผลด้วยเจตนาดีนะด้วยการใช้ตรรกะลอจิกยุกยิกอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะอำพรางการขูดรีดอันนี้ก็เรียกเป็นเทคนิคชนิดหนึ่งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งแฝงตัวมาเป็นฝ่ายปฏิรูปคือคุณหลายจุดเนี่ยตามจริงคือสถานะการดำรงอยู่ของเขาเนี่ยเขาดำรงอยู่จากเงินของอมาต
นะเขาเคยหวาดผวาเลยสามารถจะต่อสัญญาให้เขาไหมในการทำงานปีนี้20-30ล้านจะได้เซ็นสัญญามาทำงานกันไหมคือเขาเป็น NGO เพื่อที่จะต้องสนองจอบในการทำถุงยังชีพประชาสงเคราะห์คือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขโครงสร้างอาจารย์กำลังจะบอกว่าการที่เราจะไปดูใครก็ตามให้ดูสถานะการดำรงอยู่ของเขาครับและการก่อกำเนิดของเขามันจะบอกได้ว่าเขารับใช้ใครอย่างนั้นแหละใช่ครับแล้วก็การกระทำใครพูดนะอาจารย์อันนี้เป็นปรมาจารย์ของก็คือแองเกลก็พูดเลยแองเกลพูดนะครับบอกว่าให้ใครอยู่ในชนชั้นไหนดูการก่อรูปของตัวเขานะเขาไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้าแน่นอนบอกคอลจุดไม่ได้ลอยมาแน่นอนอาศัยพึ่งพิงอาศัยหม้อข้าวเนี่ยมันอยู่กับพวกอมาตนะครับที่จะให้ทุนให้เงินทุนเขาในการที่จะทำงานได้เขาต้องรับใช้ในทิศทางนี้ทางการเมืองทางวัฒนธรรมทางสังคมอยู่ตรงนี้วิธีคิดเขาก็อยู่ในกรอบนี้ทีนี้ถ้าเขาจะแหกด่านออกมาเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนย้ายจุดยืนมาพูดเพื่อประชาชนพอมาปั๊บคำพูดเขาเนี่ยมันปลายทางเราดูปลายทางแล้วไม่ได้ตอบสนองต่อคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยืนอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดของประชาชนกลายเป็นดูถูกเหยียบย่ำแล้วก็บังไปย่อเย้ยประชาชนในเรื่องของการเนี้ยไม่สะสมเงินทุนไปกินเนื้อโกเบเองนะครับเรื่องตะกี้ที่พูดมาไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ในไอ้กำเนิดครอบครัวป่ะนะของแองเจลเนี่ยฮะเขียนไว้ฮะครับก็แองเจลก็ร่วมกันเขียนไว้นะครับเรื่องทั้งลัทธิสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์และก็กำเนิดครอบครัวนะก็เรื่องตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเผื่อทำได้นะครับท่านพี่น้องที่รับฟังอยู่เนี่ยก็อยากที่จะให้กลับเข้ามาได้ร่วมกันศึกษาหน่อยอ่านหน่อยนะครับเรื่องของวิเคราะห์สังคมไทยนะวิเคราะห์ลักษณะสังคมไทยที่ว่าด้วยทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำถ้ายังไงยังไม่มีนะครับเดี๋ยวก็คงหลังไมค์มาหาคุณสุรวิทย์ได้นะครับเดี๋ยวให้คุณสุรวิทย์เขาแจกไปก็แล้วกันนะครับก็ทางครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดจากเหตุผลนะครับหรือว่าเกิดจากความรู้สึกนะครับต้นตอมันมาจากความจำเป็นนะครับเขาเรียกว่าความจำเป็นที่ประชาชนเนี่ยเดินหน้าต่อไปไม่ได้อีกแล้วมันทำลายมวลมนุษยชาติกันแล้วนะครับประชาชนนี่ถูกทำร้ายนะครับโดยการแบ่งปันทำลายสมองโอกาสการศึกษานะโอกาสอะไรที่มีทั้งหมดเนี่ยประชาชนเข้าไม่ถึงดังนั้นในตรงนี้เนี่ยมันเป็นความจำต้องเป็นที่จะมีการสลายความสัมพันธ์อันนี้เมื่อการสลายความสัมพันธ์อันนี้ก็คือไม่ได้สลายด้วยวาทกรรมหรือเหตุผลว่าคนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้มันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของความจริงถ้าประชาชนตระหนักว่ามันเป็นจริงคนที่จะให้คำตอบว่าเป็นจริงหรือไม่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้มีการกดขี่ขู่ด้วยจริงหรือไม่นะประชาชนต้องการเข้ายึดคลองยึดกลุ่มนะครับปัจจัยการผลิตและการแบ่งปันทั้งหมดมาให้กับประชาชนประชาชนเข้าบริหารจัดการใช้อำนาจเองเป็นความจำเป็นที่จริงหรือไม่ถ้าประชาชนเห็นตระหนักเห็นนะครับว่าจริงประชาชนก็จะเข้าร่วมการต่อสู้พอประชาชนเข้าร่วมการต่อสู้ก็เป็นสายทานระยะยาวนะคือว่าเข้ายึดคลองไม่ถอยง่ายๆนะครับก็ที่เราหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาพูดกันในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเราก็ได้มองเห็นภาพไปข้างหน้าแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐกำลังร่วมมือกับทางกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภาพรายใหม่เนี่ยกำลังร่วมมือกันที่จะจับมือสมานประโยชน์ที่เรียกว่าสร้างสภาปฏิรูปเพื่อการปรองดองครั้งนี้นะเราจึงมองเห็นต้องการที่จะเปิดเผยภาพที่เป็นภาพแท้ทั้งหมดว่าเขาทำไปทำไมเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟังเราเนี่ยจะได้ตั้งสติได้คิดการตั้งสติและคิดได้เนี่ยมันตั้งสติอยู่บนพื้นฐานนะของผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนเองไม่ใช่อยู่บนผลประโยชน์ทางชนชั้นของชนชั้นอื่นนะแล้วยอมรับเอากระบวนวิธีคิดของชนชั้นอื่นมาครอบงำตัวเองนะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องหลักที่เราอาจจะต้องคุยกันหลายครั้งนะอาจารย์ครับปัญหามันเป็นอย่างนี้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือทางพวกเรานะฮะหรือแม้แต่ตัวประชาชนเองก็ประสบความสำเร็จประสบปัญหาด้วยตัวของเขาเองเช่น
เราพูดเสมอว่าประเทศไทยราคาน้ำมันแพงนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถูกแคปเจอร์มาได้จากช่องเจ็ดสีนะภาพนั้นนะฮะไทยใช้น้ำมันลิตรละ45บาทพม่าใช้24บาทมาเลเซียใช้19อินโดนีเซียใช้30บาทปีไหนนะครับปีไหนครับปี5ครับปี55นี่เองครับผมเพราะฉะนั้นคืออเมริกานะอาจารย์เอาน้ำมันดิบจากประเทศไทยนะวิ่งข้ามโลกเลยนะคนละมุมโลกเลยนะคือเวลามันต่างกันของเราเป็นกลางวันของเขาจะเป็นกลางคืนใช่ไหมฮะมันวิ่งข้ามโลกมันไปขายลิตรละ24บาทถึง29บาทนี่คือมันสะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะแล้วทำไมน้ำมันประเทศไทย46บาทคือคนไทยไม่แปลกใจเหรอน้ำมันไทยมันดีเกินไปกันในประเทศไทยไม่ได้ แต่มันกันได้ก็โตนะครับนี่คือมันจะมีตรรกะแบบนี้แหละอาจารย์นะฮะแล้วก็จะมีไอ้นักวิชาการแบบอาสานะฮะหรือว่าไอ้พวกอาสาไม่ต้องจ้างก็มีนะเราไปใจรักในใจรักกลัวรัฐบาลจะล้มไปตะเวนตามร้านอาหารถ่ายรูปว่ามันไม่แพงนะมันไม่แพงนะเขาบอกว่ามันไม่แพงแล้วไปกินร้านนู้นเราต้องโพสตลอดนะอาจารย์ว่ามันไม่แพงแต่ไอ้ประชาชนมันควักเงินด้วยตัวของมันเองเนี่ยนะแต่ก็ยังถูกพวกนี้ลวงตลอดเวลาหลอกลวงตลอดเรามีวิธีอะไรอาจารย์ที่จะทำให้ประชาชนเห็นในความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งที่พวกเราประสบกันอยู่ทุกวันนี้คุณออกจากบ้านค่าน้ำมันถ้าหากมันเป็นธรรมนะคุณเติมไปร้อยหนึ่งมันก็ควรจะถูกลงนั้นกว่า40บาทนะคุณไม่ควรจะขึ้นค่าทางด่วนแพงขนาดนี้นะค่าไฟคุณไม่ต้องไปจ่ายมากขนาดนี้หรือสิ่งค่าโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เราถูกประชาถูกอยู่ในสังคมของทุนผูกขาดและการนำประชาชนอย่างร้ายกาจมากถ้ายังไงไอ้พวกไอ้เห็บหมาพวกนี้มันมาบิดเบือนอย่างนี้มันนะเอาคำตอบแบบทีเดียวจบได้ไหมยังไงอาจารย์คือในสายคลาสสิกเนี่ยนะครับผมในสายมาร์กคลาสสิกเนี่ยถ้าเราไปสืบค้นมาเนี่ยนะอันนี้ถือว่าโต๊ะแบบนั้นเถอะนะมีคนถามเลนินแบบเนี้ยนะอันนี้พูดถึงเกิดนะนึกว่าผมถามคนแรกไหมไม่ใช่นะแต่สายก็ถามมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยถามว่าจะชนะยังไงจะสู้ยังไงต่อสุดท้ายแล้วคำตอบนี้ถือว่าเป็นคำตอบทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่มากแต่แล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะฮะที่จะตอบทำสามอย่าง 1. จัดตั้ง 2. จัดตั้งแล้วก็ 3. ก็จัดตั้งเพราะถ้าปราศจากการจัดตั้งกลุ่มก้อนจัดตั้งคนให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ให้เข้ามาเรื่องการทำร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราได้สร้างคณะทำงานอย่างนี้บ้านเราวันนี้อาจจะเรียกว่าทำสร้างคณะทำงานสร้างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ในทางสุดท้ายแล้วเนี่ยคณะทำงานเหล่านี้เมื่อเข้มข้นขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเข้าสู่การจัดตั้งแต่ตอนนี้เราก็มีจัดตั้งเลยครับมีหมู่บ้านเสื้อแดงคืออย่างนี้ไงความหมายของคำว่าจัดตั้งนั้นนะมันมีรากฐานทางความคิดอยู่ว่าทำไปเพื่ออะไรลูกเสือชาวบ้านองค์กรจัดตั้งของฝ่ายอนุรักษ์ฝ่ายอนุรักษ์กระทิงแดงโอ้อันนั้นนักฆ่าของฝ่ายอนุรักษ์อนุรักษ์ใช่ไหมพันธมิตรก็จัดตั้งของฝ่ายนะครับผมนะนปชก็ฝ่ายปฏิรูปหมู่บ้านเสื้อแดงก็ฝ่ายปฏิรูปครับผมนะนะแล้วฝ่ายปฏิวัติจัดตั้งนะหน้าศาลนะก็ของทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่นะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยว่าลักษณะขอบเขตของการพูดถึงเรื่องว่าอาจจะที่จัดตั้งแล้วนะที่บอกว่าจัดตั้งแล้วเนี่ยแต่จัดตั้งรับใช้ใครพยายามจะอธิบายใช่ครับว่าภายใต้การจัดตั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรอนุรักษ์ปฏิรูปหรือปฏิวัติเพราะฉะนั้นสายที่หลอกลวงประชาชนบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำการจัดตั้งก็ทำได้นั่นแหละขอให้เข้าใจว่านี่คือการเข้ามาหลอกลวงประชาชนไม่ให้ตระเตรียมการทำงานไม่มีอะไรในโลกนี้ซึ่งถ้าไม่จัดตั้งแล้วจะทำขึ้นมาได้เช่นค
คุณจะมานั่งออกอากาศทำไมคุณตั้งสถานีวิทยุทำไมก็คุณมีวัตถุประสงค์ที่จะทำไมคุณไม่เปิดแต่เพลงลูกทุ่งแล้วก็ขายยาอย่างเดียวล่ะก็เพราะว่าคุณมีเป้าประสงค์มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยคุณถึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาเพื่อรับใช้ทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ด้วยอันนั้นก็คือปลายทางไงว่าคุณจะรับใช้ใครแต่ก่อนอื่นคุณต้องจัดตั้งใช่ไหมแต่กลุ่มเชียงใหม่51กลุ่มโน่นกลุ่มนี้กลุ่ม51ห้าง2หลายเนี่ยก็เป็นกลุ่มจัดตั้งถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าจัดตั้งแล้วปลายทางทำอะไรในขณะที่ฝ่ายประชาชนที่ตาสว่างและปัญญาสว่างเนี่ยนะก็ต้องทำเหมือนกันแต่ว่าคนละเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ถ้าเผื่อต้องการที่จะทำการเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณต้องเรียนรู้เรื่องว่าองค์กรจัดตั้งต่างๆที่จะทำตั้งแต่นี้ต่อไปถึงอนาคตถึงกระทั่งเป็นหลักประกันของชัยชนะที่ได้ชัยชนะมาแล้วมันจะผลพวงเหล่านี้จะไม่ตกทอดจะไม่ตกไปสู่กลุ่มอื่นอีกต่อไปจะต้องตกเป็นของประชาชนเนี่ยจะใช้องค์กรจัดตั้งแบบไหนควบคุมอาจารย์มีหลักฐานอะไรที่มาบอกว่านปช.เขาไม่จัดตั้งแล้วเขาไม่ไปเปลี่ยนแปลงถึงตรงนั้นครับในเรื่องการจัดตั้งนี่ตามจริงก็ที่อาจารย์ปัญญาว่านะครับคือโดยหลักก็คือว่าทุกชนิดประชาชนเนี่ยคุ้นเคยกับการจัดตั้งอยู่แล้วก็คือว่าถูกเขาจัดตั้งอยู่ในหน่วยธุรกิจอยู่แล้วตื่นเช้าต้องไปตอกบัตรนะคนขับรถเมย์ตื่นเช้าไปขับรถเมย์นะคนไปเป็นยามเป็นรปภ.ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปประจำตำแหน่งรปภ.คือถูกจัดตั้งในหน้าที่การงานทางเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วมิฉะนั้นการผลิตจะไม่เกิดขึ้นถนนหนทางจะไม่สะอาดไฟแดงไฟเขียวจะไม่เกิดรถจะไม่วิ่งเลยนะครับไม่มีคนมาจัดตั้งมาคอยเติมน้ำมันให้อะไรให้เนี่ยแสดงเราอยู่ในหน่วยจัดตั้งเป็นธรรมชาติของการทำมาหากินอยู่แล้วแต่หน่วยจัดตั้งต่อสู้ทางการเมืองในประชาชนยังไม่มีหรือมีก็หลงทิศผิดทางเป็นการยังไม่สมน้ำสมเนื้อกันแต่ว่าการจัดตั้งทางการเมืองของฝ่ายอื่นเขาจัดตั้งครบหมดแล้วนะฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยเขามีการจัดตั้งทางกฎหมายคุกศาลทหารตำรวจกองทัพเขามาหูมาเนี่ยนะครับนั่นรับใช้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับฝ่ายปฏิรูปเขาก็มีพรรคการเมืองของเขาเขาจัดตั้งมีหน่วยทำงานของเขาแต่ว่าพอประชาชนจะจัดตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเขาจะขัดขวางเพราะเขารู้ว่าถ้าประชาชนจัดตั้งเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่ประชาชนจะได้ชัยชนะมันใกล้จะใกล้เข้ามาแล้วเขาจะแทรกแซงทันทีจะแทรกแซงทันทีเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเข้าสู่ชัยชนะเพราะฉะนั้นวิธีการสกัดการจัดตั้งก็คือสกัดว่าอย่าให้มีความรู้เลยนะครับการขุดนี่ไม่มีหรอกของไม่แพงหรอกอันนี้สกัดกันความรู้น้ำมันไม่มีน้ำมันไม่มีค่าไม่แพงครับพอเราจึงเราจะเปลี่ยนโครงสร้างยอมรับในความแตกต่างห้านี้ทำบุญทำกรรมมาน้อยสกัดเจตนาเขาเรียกสกัดเจตนาไม่ให้ประชาชนเข้าสู่เจตนาที่จะโค่นล้มเขานะครับอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าทั้งที่บางทีนักวิชาการพูดซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมก็หมายความว่าถ้าเองได้ไปทั้งหมดคนเสียทั้งหมดนะตามจริงก็คือประชาชนอยู่ในภาวะแบบนี้แหละคือเสียที่ดินเสียแรงงานเสียผลผลิตเสียทุกวันนะเสียหมดด้วยนะและที่ได้รับค่าแรงค่ากินค่านี่เลยนะคือเงินตัวเองนั่นน่ะเงินย้อนกลับของตัวเองที่เขาขูดรีดแล้วเขามาแบ่งเอามาถ้าคุณไปยืมเขาอีกรอบนึงเขาก็เอาดอกเบี้ยคุณอีกรอบนึงนะครับเป็นเงินของตัวเองเงินของประชาชนทั้งสิ้นแต่ถ้าประชาชนแต่นักวิชาการเขามองเห็นซีโร่ซัมเกมคือมีฝั่งหนึ่งได้ไปทั้งหมดฝั่งหนึ่งเสียทั้งหมดเป็นชนชั้นกันมาชีพทั้งหมดนะที่เสียเนี่ยเขามองเห็นแล้วแต่ว่าพอเวลาการแก้ไขเนี่ยนะพอประชาชนถ้ามองเห็นซีโร่ซัมเกมปุ๊บเนี่ยไอ้คนสกัดซีโร่ซัมเกมนะอย่างเช่นชัยนันท์สกัดเลยเอ้ยซีโร่ซัมเกมได้ยังไงในอดีตระบบอุปถัมภ์มันระบบต่างตอบแทนนะครับเจ้านายไม่ได้กินฟรีทั้งที่ไพ่ทาสในสมัยก่อนนะครับฟรีครับทาสทำงานให้ฟรีไพ่ทำงานให้ฟรีมีเงินเดือนแล้วพวกนี้ไม่ได้ทำงานไอ้พวกชนชั้นขุนนางเจ้านายอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเนี่ยมันบอกต่างอุปถัมภ์นะต่างพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยนี่คือเขาลดทอนองค์ความรู้ในเรื่องซีโร่ซัมเกมแต่อาจารย์นิธิสวนกลับเลยบอกว่าเฮ้ยซีโร่ซัมเกมมีมาแต่ในยุคทาสแล้วมันไม่ใช่ยุคนี้แต่ยุคทาสในสปาร์ตาคัสเนี่ยกินประชาชนเลียดยุคที่ประชาชนต้องต่อสู้กับสิงโตเอากระทั่งชีวิตประชาชนไปนะครับยุคศักดินาเนี่ยกินหมดเลยนะครับนะไพ่ทำมาก็กินนะครับทาสทำมากินเลียดไม่จ่ายเงินเดือนเอาฟรีด้วยพอมาถึงยุคทุนนิยมนะดูวงหน่อยคือในรูปของค่าจ้างแต่ค่าจ้างคือเงินของกรรมกรเองถ้าหากว่ากรรมกรไม่ทำกำไรให้เขาได้กำไรตามที่เขาพอใจนะเดือนที่สองเขาไม่จ้างหรอกนั่นแสดงเงินเดือนที่สองที่ได้มาก็เงินตัวเองนั่นแหละแล้วเงินที่เขาเอามาจ้างเดือนแรกเลยก็คือเงินของปู่ย่าตายายของชนชั้นผู้ใช้แรงงานทำ
มาก่อนถ้าประชาชนมองไม่ออกตรงนี้ก็จะมองไม่เข้าสู่การปฏิวัติเข้าสู่การจัดตั้งไม่ได้พอมองเห็นตรงนี้เนี่ยขนาดว่าเราจะไปดวงจันทร์เรายังต้องมีความรู้นะระบบเป็นร้อยระบบระบบส่งขึ้นจากพื้นโลกระบบหายใจโอ้ระบบรักษาระบบกินอาหารบนอวกาศมันต้องใช้ทฤษฎีหรือว่าเป็นร้อยๆเลยเป็นพันเลยล่ะและเป็นความจริงฮะครับถึงจะกลับมายังโลกมนุษย์ได้ทฤษฎีที่มันเป็นจริงที่สุดแล้วตัดและคาดคะเนได้ด้วยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นและขากลับได้ด้วยแต่การปฏิวัติสังคมเนี่ยการเป็นการปฏิวัติด้วยชีวิตมนุษย์แต่ว่ามีหลายคนบอกว่าสู้ด้วยอารมณ์อย่าไปจับตั้งอย่าไปคาดคะเนผลนะควบคุมไม่ได้อย่างนี้อาจารย์ผมได้ยินบ่อยผมไม่บ้าทฤษฎีเหมือนพวกคุณหรอกผมไม่ต้มทฤษฎีกินหรอกฮะคุณจะมามัวเรียนทฤษฎีอยู่ได้ไงเขาเอาปืนมาจ่อแล้วรัฐบาลจะล้มแล้วคุณจะมาพูดอะไรทฤษฎีตอนนี้นี่รัฐบาลจะล้มม็อบสวนยางปิดภาคใต้รัฐบาลจะล้มแล้วครับถ้าหากเราไม่ทำความเข้าใจคือทฤษฎีเนี่ยก็คือความรู้ที่จะนำไปทำให้เป็นจริงให้สิ่งที่ต้องการเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะฮะถ้าหากคุณไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับคุณจะไปสู้อย่างไรคุณจะวิ่งเอาหัวชนกำแพงแล้วต้องให้หัวแตกก่อนใช่ไหมนะถึงจะรู้ว่าอ๋อชนกำแพงแล้วมันเจ็บนะเช่นเดียวกันนะเราก็อธิบายไปตั้งนานแล้วว่าให้มันปิดไปอีกครึ่งประเทศด้วยอย่าปิดแต่ภาคใต้เลยรัฐบาลก็ไม่ล้มเพราะอะไรเพราะว่าเราพยายามที่จะอธิบายให้ฟังว่าในความเป็นจริงแล้วเมื่อเรามีทฤษฎีมาจับนะการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งหมดเราถึงได้รู้ว่าอะไรคือความขัดแย้งที่เป็นหลักอะไรคือความเป็นขัดแย้งที่เป็นรองประชาชนอยู่ปลายภาคส่วนไหนประชาชนเนี่ยควรยืนอยู่ด้วยทัศนะและจุดยืนของชนชั้นใดนะตะกี้นะผมก็ต้องรบกวนอาจารย์ทรงรักหน่อยละครับว่าเสียดายนะที่แหมอาจารย์นิธิไม่ยอมอธิบายต่อนี่ฝากอาจารย์ทรงรักอธิบายหน่อยเรื่องของว่าทำไมไม่หยิบเรื่องทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินขึ้นมาอธิบายแล้วว่ามูลค่าทั้งหมดที่ตกมาสู่ประชาชนที่ตกมาสู่คนใช้แรงงานใช้อยู่ในภาคบริการอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในภาคอื่นเพื่อไปทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อไม่หยิบทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินมาทำการวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์แล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นถึงว่าแล้วผลผลิตเหล่านั้นถูกสร้างถูกทำมาได้อย่างไรและถูกกระจายไปอย่างไรถูกใครปล้นชิงไปนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจเลยนะครับถ้ามองไม่เห็นว่ามีการคุบกินมูลค่าส่วนเกินของผู้ใช้แรงงานนะครับของชาวนาของกรรมกรของผู้ชนชั้นกรรมอาชีพในภาคบริการถูกคุบกินไปเนี่ยนะครับถ้ามองตรงนี้ไม่ออกก็จะมองไม่เห็นความขัดแย้งนิดนึงนะเนื่องจากว่าตอนนี้ไทยจะมาเข้าสู่ทุนผูกขาดนะที่อยู่ในขั้นตอนเก็งกำไรแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเข้าสู่ยุคสูงสุดเข้าสู่วิวัฒนาการที่สูงสุดของทุนนิยมโลกในปัจจุบันซึ่งมันอาจจะมีเทคนิคการขูดรีดใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตอีกก็ได้ครับแต่ตอนนี้เทคนิคการขูดรีดมาถึงยุคเก่งกำไรแล้วครับทีนี้เพราะว่าตรงนี้เองนะทำให้นักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวนักวิชาการต่างๆเนี่ยเมื่อไม่ได้หยิบทฤษฎีเรื่องของมูลค่าส่วนเกินขึ้นมาอธิบายซ้ำนะฮะแล้วก็อธิบายซ้ำบนบริบทใหม่ก็คือบนการเคลื่อนไหวของทุนนิยมแบบใหม่เนี่ยนะครับจึงมองไม่เห็นเรื่องของการค้านะอย่างสิงคโปร์เนี่ยคุณอธิบายไม่ออกแน่ๆครับว่าชนชั้นมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ชนชั้นอะไรมั่งบ่าครับนะมองไม่เห็นชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมยุคทุนนิยมแบบใหม่มีชนชั้นอะไรบ้างรัฐบาติกันไม่ได้ผลิตไม่ได้ค้าขายเลยมีชนชั้นหรือเปล่าถ้าไม่ใช้ทฤษฎีลัทธิมาร์กนะครับแล้วก็การมองแบบวัตถุนิยมวิพากษ์แล้วก็ใช้วิพากษ์วิธีในทุกขณะจิตในการวิเคราะห์ในการมองเนี่ยก็จะมองชนชั้นเหล่านี้ไม่ออกนะครับแล้วก็จะมองเห็นความขัดแย้งมองเห็นความล่มสลายของคนไทยไม่ออกแล้วทำไมคนไทยจึงเหลื่อมล้ำขนาดนี้คืออย่างนี้ครับผมจะพูดคร่าวๆนะครับอาจารย์คือว่าเริ่มต้นประชาชนเนี่ยผลิตพอผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยนะสมมติเราผลิตเก้าอี้แต่คนหนึ่งผลิตได้2ตัวนะครับตัวละ500ได้ 1,000 ค่าแรง300นะครับหมดไปแล้ว700นี่หน้าโรงงานนะหน้าโรงงานเนี่ยหน้าโรงงานขายไปตัวละ500เนี่ยนะคือนายทุนจ่ายคืนมานี่นะจ่ายคืนนะคือเป็นผลงานกรรมกรค่าแรง
ค่าวัสดุนี่มันเท่าเดิมมันอยู่ในโต๊ะกรรมกรไม่ได้พกไม้ตะปูกลับบ้านเพราะงั้นแรงงานของกรรมกรต่างหากที่ไปอยู่ในโต๊ะเก้าอี้แต่ฉันสร้างมันขึ้นมาฉันสร้างมันขึ้นมาแล้วแรงงานมันก็ยังแนบอยู่เพราะมันไม่ใช่ออกจากโรงงานปั๊บเก้าอี้ล้มเดินไปเลยกรรมกรอยู่ที่เดิมไม่ใช่แรงงานมันแนบอยู่กับสินค้าเรียบร้อยพอมันแนบกับสินค้าพอขายออกจากโรงงานมันได้กำไรแล้ว700บาทจากกรรมกรคนเดียวถ้าเกิดว่ามูลค่าส่วนเกินเพิ่มขึ้นมามูลค่าส่วนเกินเพิ่มขึ้นมาเข้าไปในกระเป๋าชนชั้นนายทุนนายทุนผูกขาดเอาไปละ700บาทพอเข้าไปสู่จากขายส่งไปสู่ขายปลีกไปวางไว้ในแมคโครโรตัสซัดเข้าไปเลยตัวละพันตัวละพันนะครับซัดเข้ามามูลค่าส่วนเกินเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ก็เป็นประมาณเกือบ 2,000 ครับเพราะฉะนั้นมูลค่าส่วนเกินตรงนี้ตกลบกินในบริบทการตลาดแลกเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วเงิน 2,000 ไปนี้ปุ๊บไปเข้าแบงค์กรรมกรอีกคนหนึ่งโรงงานหนึ่งไปกู้แบงค์นะครับเสียเงินให้กับแบงค์ครบกินแบงค์ก็ครบกินมาซื้อเก้าอี้ในห้างครบกินนะครับแล้วก็ไปมาจ่ายให้กับโรงงานซื้อปลีกซื้อส่งมานะครับเห็นไหมครับว่ามันมีบ่อตะครบกินบ่อที่3คือบ่อธนาคารนะครับแล้วก็การเก็งกำไรแล้วไปตะครบกินบ่อภาษีอีกบ่อที่5บ่อที่6นะครับแล้วก็ยักย้ายถ่ายเทอะไรคดโกงกันคือว่าปล้นชิงกันทางอ้อมถ้าไม่มองด้วยปัญญาจะมองไม่รู้จะมองไม่เห็นความล่มสลายทางชนชั้นมูลค่าส่วนเกินมหาศาลที่ผู้สร้างผู้ทำออกมาเนี่ยแล้วถูกสูบโกยไปทีนี้เวลาเขาจะต่อสู้เนี่ยเขาจะต้องต่อสู้ละเอียดแล้วเพราะว่ากรรมกรยุคใหม่กรรมอาชีพยุคใหม่เนี่ยจะต้องถ้าหากยึดครองนะครับคือเขี่ยไอ้คนที่มาได้ที่ดินนี่คือมาจากการต้นชิงนั้นทรัพย์สมบัติมูลค่าความมั่งคั่งมาจากการต้นชิงเพราะงั้นเนี่ยเมื่อถีบมันออกไปจากประวัติศาสตร์ได้ต้องเข้าไปบริหารจัดการแทนด้วยมันสมองสมัยใหม่นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายชนชั้นกรรมอาชีพยุคใหม่นะครับที่จะต้องมีทฤษฎีครับจะต้องมีการจัดตั้งต้องมีรายละเอียดที่จะต้องตอบได้ว่าถึงระยะไหนทำอะไรระยะไหนทำอะไรระยะไหนทำอะไรนะอะไรที่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะครับอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภัยอะไรที่เป็นคุณไอ้นี่เนี่ยเห็นพิษมาปั๊บถ้ารู้ทฤษฎีปั๊บเรารู้เลยนะไอระบบคิดแบบนี้อันตรายนะระบบคิดของหลายจุดเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าประชาชนเชื่อไปเนี่ยนะครับหวงเหวงเลยถ้าคนๆนี้ไม่สนับสนุนการจัดตั้งถูกมั้ยนะฮะอันนี้สู้ไปตายฟรีอันนี้บอกส่งเสริมลิเบียตุนิเซียอียิปต์แล้วมาดูการกระทำของมันปฏิรูปนี่หว่ามันไม่บอกสังคมใหม่อธิบายสังคมใหม่ไม่ได้เรามีทฤษฎีเราจึงตรวจสอบได้ว่าอะไรเป็นพิษต่อประชาชนเบี่ยงเบนการต่อสู้ไหมเบี่ยงเบนการต่อสู้ไหมเราสามารถพูดได้ล่วงหน้าและให้ประชาชนไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องนั่นคือว่าการทำงานในปัจจุบันเนี่ยสามารถตอบโจทย์อนาคตได้ภารกิจปัจจุบันต้องตอบโจทย์อนาคตเพราะว่าอนาคตไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยเดี๋ยวถึงเองเดี๋ยวถึงเองรถไฟวิ่งไปทางไหนรถยนต์วิ่งไปทุกคนเคลื่อนที่ทั้งนั้นล้วนแต่ไปถึงเป้าหมายเชียงใหม่หมด อันนี้ก็เรียกว่าเลอะเทอะเพราะงั้นการปฏิรูปทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ไปถึงการปฏิวัติทุกกิจกรรมหรือว่าทุกการทุกสิ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่นะครับมันจะต้องถูกกำกับด้วยทฤษฎีถูกกำกับด้วยเจตนารมณ์เจตนารมณ์ที่ปฏิวัติครับและการนำการตรวจสอบการปฏิวัติที่ปฏิวัติทั้งสิ้นไปถูกกำกับตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคนที่พูดเลอะเทอะไปเรื่อยๆนะจะแก้นั้นก็จบแก้นี้ก็จบไอ้พวกนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าปลายทางจริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อชนชั้นประชาชนจริงๆนะครับครับที่ผ่านมาตะกี้นะฮะทางอาจารย์สมรักษ์พูดอ่ะมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่ปฏิวัตินะเอามาใช้ในการตรวจสอบเอามาใช้ในการกำกับเอาไว้เอามาใช้ในการสร้างงานต่างๆเนี่ยที่ผมจะต่อท้ายว่าที่ปฏิวัติเพราะว่าถ้าทำแล้วมันกลายเป็นปลายทางเพื่อปฏิรูปเพื่อการอนุรักษ์อย่างเงี้ยมันก็ตายแล้วนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยนะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับที่หนึ่งก่อนเพื่อทำความคิดนี้ให้กระจ่างให้ชัดเจนนะเมื่อความคิดกระจ่างเมื่อความคิดชัดเจนอย่างไรชัดความคิดชัดเจนเหล่านี้จะนำพาไปสู่ความเป็นเอกภาพทางความคิดและต้องเป็นความคิดที่ปฏิวัติก็มีบางคนนะอาจารย์นะที่ผมฟังคือนักจัดรายการวิทยุนะอะไรพวกนี้เรียกตัวเองว่านักปฏิวัติด้วยนะแล้วกล้าเปรียบตัวเองเป็นเชกูวาร่าเลยนะเหมือนเชเลยนะนะเรียกว่าแต่ว่าพอถามเรื่องปฏิวัติก็คือกูจะปาดคออำมาตย์ก็คือจะมองหาเลยว่าการปฏิวัติของเขานี่ก็คือจะต้องมีอาวุธแล้วก็จะต้องต่อสู้อย่างไม่หวั่นเกรง
นะฮะแต่ว่าทฤษฎีนี่ผู้ทำไมนะฮะเอาปืนมาเอามีดมาจะไปปาดคออมัดนะฮะนั่นคือเห็นเยอะครับที่มีคิดแบบนี้ครับอันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากอาจารย์ปัญญาตรงนี้นะครับเพราะอาจารย์ปัญญาได้พูดถึงว่าที่เราต้องมาพูดมาคุยกันเนี่ยในเรื่องระบบคิดเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเราคิดตรงกันเป็นเอกภาพแล้วการปฏิบัติมันก็จะตรงกันแล้วก็จะเอาชนะได้ง่ายขึ้นนี่ระบบคิดจะต้องคิดอะไรก่อนอะไรหลังหรือว่าควรจะรู้อะไรให้ครบถ้วนนะครับอันแรกที่สุดก็คือเราต้องมารู้ว่าวิธีอะไรจริงอะไรเท็จก่อนนะครับของจริงของเท็จนะก็คือมองว่าโลกนี้มันเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวที่เรารับรู้ได้เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามองแบบนี้เราก็ถ้าเห็นด้วยกันชักจะไปเป็นเอกภาพไปไว้มันเป็นวัตถุเคลื่อนไหวรับรู้ได้นะมันเป็นพลังไม่ได้ลึกลับรับรู้ได้แสดงว่าไม่ลึกลับถ้ามองว่าทุกอย่างมันเป็นการเคลื่อนไหวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเป็นการเคลื่อนไหวของบุญกรรมชาติปางก่อนไอ้นี่มันเคลื่อนไหวด้วยความลึกลับเราก็ต้องถอยห่างไอ้นี่คิดไม่ตรงกันเพี้ยนแล้วชักเพี้ยนแล้วมองความจริงก็ข้อที่หนึ่งเนี่ยมองความจริงผิดแล้วนะทีนี้พออันที่สองก็คือมองเขาเรียกว่ามองแบบพาราดามนะครับพาราดามก็คือกระบวนทัศน์กระบวนทัศน์ที่มองแนวโน้มสังคมณยุคสมัยหนึ่งมันมีระบบคิดรวมระบบคิดร่วมเป็นเพดานทางความคิดร่วมเพดานทางความคิดร่วมตรงนี้แหละนะครับมันจะบอกว่ายุคสมัยหนึ่งมันจะไปทางไหนอย่างทุกวันนี้มีคนมองว่ายุคนี้เป็นยุคสื่อสารนะเอางี้นะเพื่อความเข้าใจง่ายๆครับถ้าในยุคสมัยพระเจ้าตากนะจะมาพูดถึงหลอดไฟเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับแสงสว่างคือเทียนครับเหนือกว่าเทียนก็คือดวงอาทิตย์น้อยกว่าดวงอาทิตย์ก็คือดวงจันทร์ถ้าวันที่ดวงจันทร์มืดก็มีดวงดาวเท่านั้นเองนี่คือกระบวนคิดเพดานความคิดทั้งหมดของคนยุคนั้นมีแค่นี้ถ้าจะฝันไปไกลกว่านั้นก็คือเป็นเพียงจินตภาพจินตนาการเช่นสุนทรภู่อาบภูพลเรือพยนต์อย่างเงี้ยนะซึ่งเรื่องราวนี้ก็เป็นเพียงแค่จินตภาพเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างของมนุษย์ได้อย่างคิดค้นไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นพระดานตัวนี้จึงหยุดอยู่ที่เวลาและสถานที่ณช่วงสมัยนั้นๆครับอย่างเช่นเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเพดานการเคลื่อนไหวทางการผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรมแล้วก็มีอยู่ยุคสมัยนึงพวกคนไทยเนี่ยเขาจะพูดว่ายุคนี้เป็นยุคนิกคือเป็นพลังดามคิดที่เราจะไปทางเนี้ยนะหรือบางทีก็มองว่าเขาอยู่ยุคสื่อสารยุคคอมพิวเตอร์ในยุคโลกาภิวัตน์อันนี้ล้วนแต่เป็นพลังดามคิดทั้งสิ้นนะครับคือเป็นภาพใหญ่ๆที่ยุคสมัยเขามองกันทีนี้พอถึงตรงนี้นะครับเราก็มองให้ตรงกันถ้าเรารู้ความจริงว่ามันเป็นวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยเป็นพลังดามที่มีคุณภาพถ้ามันเป็นวัตถุทีนี้พอต่อมาปั๊บเราก็พูดถึงว่าแล้วเราจะเลือกกันไหนขออนุญาตแทรกนิดนึงแล้วถ้าเกิดพารารามที่เป็นเพียง imaginary เป็นเพียงความใฝ่ฝันน่ะคือมันมีอย่างนี้นะว่าความคิดที่อิงแนบนะว่าด้วยสรรพสิ่งล้วนมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะว่าด้วยความสัมพันธ์นะว่าด้วยความขัดแย้งว่าด้วยปริมาณและคุณภาพใหม่นะนี่เป็นพระดามที่ผูกติดกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางความคิดครับนะซึ่งสามารถคิดไปข้างหน้าอย่างไม่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีพระดามชิปของบางท่านจิตนิยมแบบจิตนิยมอย่างเช่นว่าแบบเมตาฟิสิกส์ก็ได้โลกจะแตกภายในอีก10ปีนี่พระดามชิปนะครับว่าเพราะว่าทุกสิ่งอย่างก็จะขายหมดเลยมือขาวห่มขาวลาออกจากราชการก็มีนะลาออกจากงานลาอะไรนะบางคนว่าคือเดี๋ยวตายไปแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ทำบุญหมดเลยก็มีอันนี้เขาเรียกว่าพารดามชิปแบบจิตนิยมหรือการจินตภาพไปถึงว่าโอ้โหเนี่ยนะอีกท่านั้นปีที่นี้ปีเนี่ยจะเกิดมีอันนี้เกิดขึ้นโลกตรงโลกแตกนะดาวชนดาวหางชนไปเอาคำพยากรณ์อันนั้นมาอธิบายแล้วก็โอ้โหไปวักเป็นเวรยุคนี้เป็นยุคนารีขี่ม้าขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีนารีขึ้นมาเนี่ยสงบเงียบชนะแน่แล้วสงบไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเป็นพารดามชิปแบบจิตนิยมแบบเลื่อนเพิ่มเติมเลื่อนไปคืออาจารย์เดี๋ยวนิดนึงนะครับที่ถามเนี่ยนะไม่ใช่ขัดนะเป็นจำเป็นครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องให้แยกให้ออก
แม้แต่คำว่าพระดามนะครับก็ยังต้องกำครูติดกำกับไปด้วยสายตาทางชนชั้นสายหนึ่งสายตาทางชนชั้นเพราะว่าสายตาทางชนชั้นนี้กำหนดผู้มองกำหนดผู้มองว่าจะมองเพื่อชนชั้นใดนะฮะและอธิบายผ่านสายตาชนชั้นใดครับนี่สำคัญนะครับที่อาจารย์ปัญญาพูดมาเนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะคิดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราคิดว่าการแตกหักในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงว่าจะไปปาดคอหมงอมาร์นะครับมันจะต้องแตกหักกันเรื่องพระดามวิธีคิดก่อนแล้วก็มาพูดถึงพระดามนะครับคือกระบวนการเพราะว่ามันจำเป็นนะอาจารย์อย่างเช่นเรากำลังบอกว่าการแพงน้ำมันแพงถ้าไม่เอาแตกหักในความคิดเหมือนที่อาจารย์ทั้งสองท่านว่าเนี่ยมันก็จะมีม็อบไปสนับสนุนเป็นม็อบปัญญาอ่อนได้เพราะอะไรถ้ามีพระดามจะบอกว่าอันเนี้ยนะปิโตรเลียมมันต้องเป็นของประชาชนพระดามชิปมันเป็นแบบนี้นะเฮ้ยอันนี้มันยังไม่เป็นของประชาชนประชาชนจะต้องเอามาเป็นผู้เป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการและขายในประเทศจะต้องราคาถูกกว่านี้เพราะเรามีเองนี่เป็นพระดามชิปของประชาชนเลยนะถ้ามีพระดามแบบนี้เขาก็จะเลือกอุดมการเห็นไหมอุดมการจะย่อยลงมาอีกอันใหญ่ที่สุดคือระบบคิดอันที่สองพระดามอันต่อมาเลือกอุดมการเพราะคุณมองสังคมแบบเหมือนเซเวไปแบบพระดามแบบเป็นวิทยาศาสตร์ตามชนชั้นของคุณแล้วล่ะคุณก็มาเลือกอุดมการบางคนก็เลือกชีอะบางคนก็เลือกซุนนีบางคนก็เลือกพุทธนิกายจำลองนิกายมังสวิรัติอะไรก็แล้วแต่นี่เขาเรียกว่าเลือกอุดมการละพอมองโลกกันโลกนี่มันทุกหนอเพราะงั้นฉันเลือกไม่กินเนื้อสัตว์หนออะไรก็ตามเนี่ยคือเขาเลือกอุดมการละพอเลือกอุดมการเสร็จเขาก็เลือกเป้าหมายที่จะทำคือเลือกยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะแล้วก็เลือกกลยุทธ์จะไปด่าหรือจะไปปาดคอหมานี่คือมันเป็นกระจุกที่หลังอะนะครับซึ่งคุณจะต้องแตกหักทางพระดามก่อนที่เขาจะไปปาดคอหรือไม่ปาดคอก็อาจจะไปจับกุมก็ได้เขาอาจจะทำอะไรที่เหนือชั้นกว่านี้ก็ได้แล้วอาจจะไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ใช่เป็นศัตรูก็ได้อมาตย์เนี่ยอาจจะเป็นมากกว่านั้นก็ได้เพราะอะไรเพราะคุณต้องตีโจทย์การมองความเป็นจริงมองพระดามมองอุดมการนะครับมองจุดยืนทางชนชั้นมองยุทธศาสตร์นะครับว่าเป้าหมายจะล้มใครนะครับจะใช้พลังอะไรไปล้มจะรวมใครไปล้มใครจะรวมใครไปล้มใครนะครับเสร็จแล้วก็จะรวมอย่างไรเป็นยุทธวิธีละที่บอกว่าอยู่ๆจะไปปาดคออมาตย์นี่มันไม่ใช่แล้วนั่นคือคนเลอะเทอะไม่มีคืออารมณ์ความรู้สึกคือเอาเปลือกคือเข้าไม่ถึงแก่นคนเหล่านี้คือสัจธรรมความรู้มันอยู่ลึกแก่นเพราะเวลาไปเห็นอะไรฉาบฉวยเห็นวาทกรรมเดี๋ยวรัฐบาลล้มแต่ไม่มีผู้นำแล้วมันคือจะเอากฎเกณฑ์อะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นเปลือกมาหุ้มเขาดีต่อเรานะไม่ดูเงินเงินของเรานะเขาเอามาให้คืนนะบอกว่าเนี่ย30บาทเป็นบุญคุณไม่ใช่เป็นบุญคุณเป็นหน้าที่ถ้าบุญคุณปั๊บมันก็โต้แย้งไม่ได้เป็นตายตัวใช่ไหมบุญคุณห้ามโต้เถียงนะแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นหน้าที่เราเถียงได้หน้าที่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราพัฒนาได้เพราะว่ามันเงินของเราเงินของเราแต่ถ้าคุณเอาเงินของคุณมาให้เมื่อไหร่ก็เป็นบุญคุณครับอันนั้นคือคนปัญญาอ่อนก็จะมองเห็นเปลือกไงเฮ้ยเปลือกโอ้โหงั้นโอ้โหต้องล็อกด้วยบุญคุณเลยวะเอาบุญคุณเอาเปลือกมาล็อกเลยไม่มองถึงแก่นว่าก่อนเงินจะหยิบเงินมันต้องมีคนหาใส่กองกลางก่อนคนที่ทำงานแล้วเอาเงินไปใส่เป็นเงินภาษีกองกลางก่อนแล้วคนที่เห็นชอบแล้วก็หย่อนบัตรก่อนนี่อาจารย์พูดอย่างนี้นี่ผมเปรียบเทียบอย่างกรณีของคุณทักษิณได้ไหมเพราะว่ามีคนพูดเยอะซึ่งผมเองพูดในฐานะที่แบบว่าเราต้องมองให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าประชาชนไม่เคยได้รับเลยนะครับยูมาได้รับ30บาทรักษาทุกโรคมันเป็นบุญคุณนะอาจารย์คนทั้งคนเข้าใจต้องเข้าใจอย่างนี้ที่จะหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็อันที่สองรู้สึกครั้งแรกอาจจะเป็นบุญคุณแต่ต้องเดินเตลิดพ่อเขารอดตายจริงๆบางคนเนี่ยตอนมาชุมนุมดึงเสื้อบอกทำไมผมเป็นเสื้อแดงเดินมาหาผมนะดึงเสื้อขึ้นมาดูก็รอยผ่าตัดตรงหน้าอกเลยนะผมผ่าตัดหัวใจแล้วผมรอดชีวิตคือเป็นบุญคุณคุณทักษิณทันทีเลยแล้วก็จะต้องสู้ตายเพื่อปกป้องคุณทักษิณนั่นเขาเรียกว่าเป็นการรับรู้เบื้องต้นแต่ถ้าดูแบบส่วนประกอบแบบถ้าดูแบบว่าแบบวิเคราะห์หน่อยถ้าเป็นนักวิเคราะห์ใช้ปัญญามองก็จะรู้ว่าอันนั้นเป็นนโยบายนะที่ประชาชนเห็นพ้องมันต้องขอบคุณประชาชนขอบคุณหมอที่มาผ่าตัดด้วยนะครับเพราะว่า30บาทแล้วตายไปตั้งหลายคนก็มีนี่คือเดี๋ยวได้คืออย่างนี้ไงครับเรื่องนี้เนี่ยเราถึงได้ว่าต้องเริ่มจากวิธีคิดระบบคิดก่อนว่าการเข้าสู่ความเป็นจริงในแต่ละเรื่องนั้นใช้อะไรเป็นตัวเครื่องมือที่จับเข้าไปเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ได้ใช้วัตถุนิยมวิพาทนะไม่เอาวัตถุนิยมวิพาทวิธีมาเป็นเครื่องมือในการจับหรือเข้าสู่ความจริงนั้นนะก็จะอธิบายไปตามความรู้สึกอย่างเช่นกรณีคนที่เสื้อแดงนะพี่น้องเสื้อแดงที่เข้าไปผ่าตัดหัวใจนะ
แล้วบอกว่าต้องเป็นหนี้บุญคุณอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของความรู้สึกเนี่ยเอาความรู้สึกไปจับที่เปลือกไปจับที่เปลือกนะครับนะแล้วก็อธิบายได้ผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเขาก็รักษาหายจริงๆด้วยโครงการ30บาทจริงๆแต่ปัญหาก็คือว่าแก่นความรู้แก่นของการทำงานแก่นนี้ก็คือความจริงของเรื่องราวเหล่านี้มันคืออะไรต้องใช้การวิพากษ์นะการแยกแยะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าวัตถุนิยมวิพากษ์วิธีนะครับคือเข้าถึงแก่นปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคนคนหนึ่งสำนึกบุญคุณแล้วตายแทนท่านทักษิณได้สมมตินะทีนี้เกิดทักษิณตายก่อนนะใช่ไหมฮะแล้วจะไปตายแทนใครคือมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเฉพาะจุดมันจะต้องขยายจากความจริงตรงนี้ให้เป็นภาพรวมว่าอ๋อเราต้องการคนแบบทักษิณหลายๆคนเพราะฉะนั้นคนจะต้องใช้นโยบายแบบทักษิณมานะแล้วเราก็จะเลือกเนี่ยเริ่มขยายวงแล้วเริ่มความรู้เริ่มเป็นลักษณะทั่วไปเริ่มเป็นแก่นเพราะต่อมาว่าเอ้ยใครก็ทำได้ถ้าใครไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะแล้วทำให้มีจิตใจมีจุดยืนที่ดีอาจจะทำได้ดีกว่าด้วยอาจจะฟรีทุกบาททุกสตางค์อาจจะต้องลดประมาณทหารนะครับหรือว่าทำเอาปตท.อะไรต่างๆอย่างนี้นะเอาน้ำมันเงินจากน้ำมันมาสร้างโรงพยาบาลทุกอำเภอได้นะส่วนเสริมให้มีคนไปเรียนหมอทุกหมู่บ้านเลยปีละ1คน1คน1คนได้เลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่มีทักษิณก็ทำได้แหละแต่เอาแก่นความรู้คือเอาแก่นมาขับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่เอาความรู้สึกของคุณคนเดียวหรือของคุณ20คนของคุณ50คนฮะจำนวนหนึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์คน68ล้านคนหรือว่าคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยแก่นที่เป็นธรรมะที่มันเป็นธรรมะก็คือแก่นความจริงที่มันใช้ร่วมเขาเรียกว่าสัจธรรมทั่วไปเนี่ยเป็นหลักการสำคัญเนี่ยต้องเข้าให้ถึงเมื่อเข้าให้ถึงแล้วมันจึงจะใช้ในการขับเคลื่อนการต่อสู้ได้ว่าใครก็ตามถ้าทำอยู่ในแนวนี้เรารักหมดนะครับคุณยิ่งรักก็ต้องขานรับนะในแนวนี้นะครับจะไปลดไปอะไรไม่ได้นะหรือก็คนอื่นที่มาที่สองทำดีกว่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ได้ว่าไปยึดติดกับความชอบนะบุญคุณก็ชอบคนนี้แหละอย่างนี้ไม่ดูเนื้อหาเงี้ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแย่ไปหมดนะครับครับท่านผู้ฟังครับก็โอ้โหวันนี้ก็ได้ความรู้กับอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับเมื่อกี้อาจารย์ปัญญาไปนิดนึงคือเรื่องสภาปฏิรูปไหนๆผมไปถึงผมแข่งใจสภาปฏิรูปเพราะว่ามันมีงานจัดงานถึง2ครั้งแล้วคิดว่าน่าจะมีงานประเภทแบบนี้เข้ามาอีกเยอะคือผมกำลังพูดหมายเขาว่าตอนนี้เขากำลังจะโหมโรงนะฮะโดยเฉพาะงานที่เราคุยกันไปวันแรกนะฮะในชุดที่18ปฏิรูปคือกลัวเหลือเกินจะไม่ได้ปฏิรูปนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือแต่ว่าในการวิเคราะห์ของเรามันชัดเจนนะครับแล้วว่านี่คือการจับมือกันร่วมกันทำมาหากินนะฮะและโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้ประชาชนเริ่มเห็นชนชั้นเริ่มตื่นรู้นะโดยกระบวนการที่ประชาชนทำงานร่วมกันก็คืองานของด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนขบวนการขับเคลื่อนต่อต้านการขึ้นราคาก๊าซ LPG หรือว่าขบวนการที่ขับเคลื่อนน้ำมันในครั้งนี้นะครับอาจารย์นี่คืออาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายแต่ว่าทำไมทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐและทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยจึงกระเสือกกระสนดิ้นรนเหลือเกินตอนนี้ที่พยายามจะปฏิรูปให้ได้คือการจับมือกันให้ได้คือมันมีทั้งเงื่อนไขภายในของแต่ละส่วนเองและเงื่อนไขภายนอก เงื่อนไขภายในก็คือปัญหาเรื่องเป้านี่ดีกว่าเป้าประสงค์ของเขาเนี่ยทั้งสองกลุ่มนี้ก็คือไม่ได้ต้องการความเสมอภาคไม่ได้ต้องการให้มีเสรีภาพไม่ใช่ไม่ได้แก้ปัญหาทุนผูกขาดไอ้เรื่องพวกนั้นเป็นเพียงแล้วแต่ว่าจะหยิบอะไรขึ้นมาอ้างได้พูดให้มันดูดีพูดให้มันดูสวยแต่ใจกลางของเขาเหล่านั้นคือปัญหาเรื่องของการแย่งชิงโภคทรัพย์ของสังคมนะต้นชิงเอาไปอะนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตอนนี้เห็นโผล่มาแล้วไม่ใช่ปัญหาทองคำเนี่ยนะคนจะเป็นจะตายช่างไงนะเรื่องพวกนี้เนี่ยเขายืนอยู่บนผลประโยชน์ทางชนชั้นของเขาและเมื่อทางด้านเศรษฐกิจอ่ะนะโครงสร้างส่วนล่างคือว่าด้วยพลังการผลิตเนี่ยมันปะทะกันหนักเข้าแล้วเนี่ยนะครับมันจึงกลายเป็นเรื่องของว่าปะทุ
ุขึ้นมาเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางด้านการเมืองทีนี้พอสู้กันไปสู้กันมานานเท่า7ปีเขาก็เห็นว่ามันไม่สามารถมันกินกันไม่ลงคือกินก็คืออย่างที่ อาจารย์นิธิอาจารย์นิธินะพูดถึงไอ้ซีโร่ซัมเนี่ยนะซีโร่ซัมเจมเนี่ยคือด้วยวิธีการคิดแบบทุนผูกขาศักดินาเหนือรัฐเนี่ยนะเขาคิดมาแต่ไหนแต่ไรแต่โบราณและโบราณกาลแล้วว่าเขาคือผู้ชนะนะเขาคือผู้ชนะถ้าเขาคือผู้ชนะแล้วเขาเป็นผู้ชนะมาในประวัติศาสตร์ตลอดเวลาเขาจึงกินรวบหมดทุกตลอดแล้วหลังจาก14ตุลา16นะพังทลายเป็นการพังทลายของทุนขุนศึกทั้งหลายนะเมื่อทุนขุนศึกทั้งหลายพังทลายแล้วเนี่ยกลุ่มทุนนี้จึงได้ขยับขยายตัวนะขยับขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากนะเข้ามาสู่การเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐมีหน้าที่ครอบกินทั้งหมดกินกลุ่มทุนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะแม้แต่กระทั่งทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนก็ต้องเข้ามาแอบอิงนะที่เรียกว่าทุนข้ามชาติทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องมาแอบอิงนะเพื่ออยู่ภายใต้นะถ้าจะมาทำมาหากินในประเทศนี้มันก็ต้องอยู่ภายใต้อันนี้แต่หลังจากที่เกิดทุนใหม่เกิดทุนชนิดใหม่เกิดขึ้นที่เกิดเป็นทุนทุนเรื่องของการสื่อสารคือทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะอันนี้เราไม่พูดถึงรายเก่านะเพราะรายเก่าเขากินกันมาตั้งแต่2398ละทีนี้พอรายใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะจึงเกิดมีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะเรื่องนี้ขอเล่าคร่าวๆก่อนนะเมื่อเกิดปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ย19กันยา49อีกไม่กี่วันก็จะถึงเนี่ยนะ19กันยา49เนี่ยเป็นรูปการที่เกิดขึ้นเรื่องของการไม่สามารถรอมชอมกันได้ไม่สามารถประนีประนอมรอมชอมกันได้จึงเกิดสภาวะของการรัฐประหารและเมื่อทำการต่อสู้กันไปตลอดเนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าไม่สามารถล้มกันได้ถึงแม้จะทำการฝ่ายทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยจะใช้วิธีการใดๆก็ตามแต่นะก็ยังไม่สามารถโค่นล้มทุนสวามิภักดิ์รายใหม่ลงไปได้ฉะนั้นแล้วผลประโยชน์จริงๆในประเทศมันไม่ได้มีเฉพาะเท่านี้มันยังมีในอนาคตอีกตั้งเยอะตั้งแยะอย่ากันนั้นเลยจะมาลบกันไปทำไมทองคำเห็นน้ำมันไม่ใช่แค่นี้หรอโอ้ยังมีอีกยังมีอีกอาจารย์บอกว่าคุณอันไอผลประโยชน์ในอนาคตคืออะไรบ้างฮะยกตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวนะมีอีกเยอะมากเยอะมากมากเพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะยังนึกไปไม่ทันนะก็เลยไทยเนี่ยประกาศตูมขึ้นมาว่าตัวเองจะเป็นโรงงานผลิตโบอิ้งขึ้นมาศักยภาพมันทำได้นะเวียดนามมันยังได้เลยนะหรือไทยจะเป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอะทำไมอะผลประโยชน์อีกเท่าไหร่ไทยจะถมทะเลออกไปทำท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทำไมมันจะทำไม่ได้ซึ่งเรื่องราวพวกนี้เขาก็เลยมาเป็นสู่ข้อสรุปว่าแล้วตกลงแกกับฉันจะมากัดกันต่อไปทำไมเขาไอ้ประชาชนมันตื่นแล้วเดี๋ยวกัดกันไปนานๆประชาชนมันตื่นมาอดแตกไปกันทั้งคู่เลยนะเรื่องนี้เป็นมันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องฝ่ายผู้อยู่ข้างบนเนี่ยนะที่เรียกว่าชนชั้นนำทั้งหลายเนี่ยนะวันนี้ขออนุญาตใช้คำของพวกท่านกันแล้วกันชนชั้นนำทั้งหลายเนี่ยกลิ่นกลัวไม่ใช่กลัวว่าเขาจะอยู่กันไม่ได้ปลายทางนั้นกลัวว่าพลังประชาชนนั้นจะตื่นรู้ขึ้นมาดูด้วยองค์ปัญญาของจุดยืนทางชนชั้นของประชาชนจึงต้องดับไฟแต่ต้นลมการดับไฟเขาก็คิดว่าถูกต้องแล้วก็คือจับคู่ขัดแย้งเพราะเขาเป็นคู่ขัดแย้งกันเขาไม่คิดว่าประชาชนจะเป็นคู่ขัดแย้งเขาจึงเอาของเขาสองคนมาคุยกันแล้วเอาประชาชนฝ่ายประชาชนเนี่ยนะที่ไอ้ปฏิรูปจัดไอ้นั่นเป็นแบบประเภทของประเภทน้ำจิ้มอ่ะไม่มีเขาก็ทำได้การจรัญอย่ามาพูดเลยไม่มีนปช.ก็ทำไม่ได้ไม่จริงอ่ะให้อีกร้อยนปช.ด้วย
ก็ไม่ได้สนใจหรอกโอ้คุณมีอะไรมีน้ำยาอะไรอยู่ในมือคุณก็แค่เป็นลูกกระจอกทักษิณวิ่งแตกกระเจิงกันมาเออ 5-3 ยังไม่เข็ดอีกมีอะไรอยู่ในมือมีอะไรอยู่ในหัวมีแมงป่องแมงป่องเมื่อมันไม่มีแล้วนะอย่าคิดว่าเขากลัวเขากลัวพลังของเขาเองไงนะเขาที่เขากลัวนะก็คือว่าเขากลัวว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายปฏิรูปเนี่ยมันจะก้าวไกลทะเลาะตะเลาะไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ประชาชนตื่นรู้ขึ้นมาว่าจะต้องรักษาผลประโยชน์แห่งชนชั้นตนขึ้นมาละวันนั้นละมึงยุ่งเมื่อถึงตรงก่อนที่จะถึงตรงนั้นน่ะถึงได้ผลักแนวคิดปฏิรูปทั้งหลายออกมาสู่ประชาชนไงรวมทั้งไอ้พวกที่อ้างปฏิวัติทั้งหลายด้วยมึงก็เลยพูดปัญหาเรื่องชนชั้นไม่พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นไม่พูดถึงการจะเตรียมทางชนชั้นมีอย่างเดียวคือให้รอคอยการเป่านกหวีดโอครับท่านผู้ฟังครับก็มันเห็นแล้วนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วประชาชนคือผู้ถูกกระทำนะไม่ต้องไปเอาตัววัดที่ไหนมาวัดนะฮะเอาตัวท่านเองนะครับถามว่าที่ผมพูดที่พวกเราต่อสู้มันจริงไหมที่ผมไปต่อสู้เรื่องพลังงานมันจริงไหมก๊าซมันขึ้นราคาจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ความรู้สึกถังละ7บาท50มันขึ้นจริงไหมบาทนะ10บาทได้เพราะว่ามันไม่ทอนเดือนหน้าไม่เท่าเดิมไม่เป็นไรครับวันนี้ท่านบอกว่าไม่แพงไม่รู้สึกเดือนหน้าเอาใหม่เพิ่มอีก10บาทอย่างสมมติเราไปสมมติว่าเราไปซื้อแก๊สนะเสร็จแล้วเขาเพิ่มอีก10บาทใช่ไหมครับเราเป็นความรู้สึกเราไม่ต้องจ่าย10บาทให้เขาก็บอกว่างั้นคุณก็กลับบ้านด้วยความรู้สึกแล้วกันไม่ต้องเอาแก๊สไปนะ คือมันจะมีความคิดแบบนี้เยอะแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดือนที่2บวกเข้าไปอีก10บาทเป็น20บาทเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5ผมก็อยากจะรู้ว่าเขาจะขึ้นอย่างนี้ไปถึง2ปีเดือนละ10บาท10บาทไปถึง2ปีผมก็อยากจะรู้ว่าคุณจะรู้สึกหรือเปล่าก็ยังเป็นความแค่ความรู้สึกจริงราคาทนได้หรือเท่าเดิมไม่เห็นเดือดร้อนเลยข้าวแกงเท่าเดิมนะครับทั้งหมดเป็นความรู้สึกเวลาไปซื้อของเนี่ยนะถ้าหากว่าจะซื้อข้าวแกงจานละ30บาทนะลองไปแถวห้างใหญ่ๆสินะตอนนี้50บาทขึ้นแล้วนะครับก็บอกว่าเราจะจ่ายแค่30เขาก็บอกว่าคุณเอาความรู้สึกไปกินแล้วกันในแง่ข้อเท็จจริงนะอ้าววันก่อนได้คุยกับคนเสื้อแดงนี่แหละนะคนหนึ่งนะก็คุยกันเขาบอกบ้านเขาเนี่ยนะใช้แก๊สเนี่ยนะกี่ถังก็บอกมาแล้วพ่อเขาทำร้านอาหารที่เป็นไอร้านข้าวแกงนะประมาณเนี้ยนะก็ทำอาหารเยอะนะเตานี่เพียบเลยนะเขาบอกว่าทำไมมันจะไม่เดือดร้อนมันเดือดจริงๆแต่ทำไมนะคือแม่เขาดูแต่เอเชียอัปเดตเขาบอกว่าทนได้บอกเดี๋ยวรัฐบาลจะล้มเออนะเขากลัวรัฐบาลจะล้มทีนี้ผมก็คุยกับเขาต่อว่าตกลงเดือนนี้ทนได้แล้วเดือนหน้าจะยังไงก็นั่นน่ะสิหนูว่าไม่ถึง3เดือนน่ะ หนูว่าไม่ถึง3เดือนเพราะพวกร้านค้าที่เขาทำอาหารขายเหล่านี้ เป็นร้านค้าของคนที่เรียกว่ารายได้ไม่ได้มากมายขนาดอยู่สุขสบายนะ เหนื่อยนะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายมันขึ้นมาขนาดเนี้ยแต่ละเดือนมันจะทบขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมเดือนทุกเดือนมันไม่ได้ขึ้นเดือนเดียวจบเนี่ยคือที่สำคัญมันมากกว่าขึ้นตรงนี้คือตรงที่ว่าถ้าเรามันมีความจำเป็นต้องขึ้นประชาชนก็มีเหตุผลนะอาจารย์แต่ที่สำคัญก็คือว่าในขณะที่ประชาชนขึ้นทุกเดือนเดือนละ10บาทเนี่ยถัง15กิโลนะแต่ในขณะมีข้ออ่ะมันก็ยัง16บาท20ตังค์อยู่โอ้โหนะมันก็ยังต่ำคือปกติมันต่ำกว่าภาคครัวเรือนอยู่แล้วไงแต่ในขณะที่คุณกระเถิดภาคประชาชนแต่ไอ้หมอเนี่ยไอ้ตัวเคมีซึ่งมันเราก็ไม่รู้ว่ามันเส้นใหญ่อะไรนักหนานะถึงไม่ยอมแม้แต่ภาคประชาชนก็ไม่ยอมใช้ราคาดูแล้วไอ้นั่นเขาเป็นลูกที่รักลูกอันเป็นสุดที่รักสุดถนอมสุดแหนหวงครับผมไอ้ส่วนประชาชนทั้งประเทศได้แม่งลูกขอเข้ามาเลี้ยงใช่ไหมลูกขอเข้ามาเลี้ยงนะจะยังไงก็ได้อดๆอยากๆไปอย่างนั้นใช่ไหมแล้วประชาชนคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คือที่เราอยากจะพูดให้เห็นคือว่านี่คือต้นเหตุของความยากลำบากของประชาชนจริงๆนะครับว่า
ประชาชนเดือดร้อนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้พวกที่เห็ดหมาที่มันไปหาถ่ายรูปบอกว่าไม่แพงอาหารไม่แพงของขึ้นไม่จริงนะฮะไอ้คือมันจะกำลังจะเอาสิ่งเหล่านี้มาครอบงำความจริงนะมันไม่ใช่บิดเบือนความรู้สึกนะมันบิดเบือนความจริงขึ้นไม่ขึ้นเราเองไปกินข้าวแกงอยู่ข้างหอพักข้างอพาร์ตเมนต์ข้างบ้านเช่าเราก็รู้ว่ามันขึ้นแล้วมึงจะมาหลอกกันทำไมนะครับนี่คือแล้วก็บางทีก็อวดร่ำอวดรวยไปเลยนะนะพูดแบบนักเลงโตถ้าแพงก็อย่ามากินสิเขาไม่ได้จ้างให้คุณมากินนะไปแบบนักเลงโตอีกนี่คือการที่ไม่เอาจุดยืนของชนชั้นตนนะครับว่าประชาชนแท้ที่จริงแล้วคือผู้ถูกกระทำประชาชนเป็นผู้ถูกขูดรีดที่ไอ้ที่มันยากจนกระเสือกกระสนทุกวันนี้เพราะเราถูกปล้นชิงคนไทยไม่ควรจะมาเป็นอยู่อย่างนี้หลายเรื่องนะฮะเช่นเรื่องที่ดินนะฮะบ้านไม่มีที่ซุกอยู่หัวนอนทำไมคนไทยจะต้องไปเช่าบ้านเดือนละ 4,000 5,000 ต่อเดือนทำไมห้องเท่ารังหนูเนี่ยฮะอพาร์ตเมนต์ทำไมต้องไปเช่าอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ในการใช้ก๊าซราคาถูกด้วยนะเพราะไปอยู่อพาร์ตเมนต์เขาไม่ได้ไออพาร์ตเมนต์ส่วนมากเขาไม่ให้ทำอาหารทำไมคนไทยจะต้องขายนาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขายที่ทำไมต้องขายที่ขายบ้านเพื่อให้เวลาลูกได้เข้าโรงเรียนทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันมีพอนะครับเราอยากจะบอกท่านว่าพอเปิดขุมสมบัติประเทศไทยทุกมิติมันมีพอนะฮะเร็วๆนี้ก็มีข่าวนะฮะเรื่องเหมืองทองคำหลายคนเชื่อไหมครับว่าไม่รู้พอเห็นข่าวนี้เพิ่งตกใจว่าประเทศไทยมันมีทองคำตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามไปช่วยชาวบ้านครับไปจับมือกันดันกับตำรวจที่จะมาทำประชาพิจารณ์เพื่อที่จะขุดภูเขาในหมู่บ้านของเขานะฮะการทำเหมืองทองนี่ก็คือไม่ใช่ว่าเขาเอาทองคำไปแล้วจบนะคุณจะแทบเรียกว่าเสียเอกราชในที่ตรงนั้นไปเลยอะเสียอธิปไตยในที่ป่าตรงนั้นไปหมดเลยแน่นอนครับชาวบ้านเขาหวงแหนป่าของเขาใครเข้าไปใกล้ไปเก็บหน่อไม้เป็นหักหน่อไม้มาเกินเนี่ยเขายังว่ากันเลยนะแต่อยู่ๆใครก็ไม่รู้อะฮะสามารถไปเอาไประเบิดภูเขาต้นน้ำลำธารของเขาได้หมดเลยเท่านั้นยังไม่พอการทำเหมืองทองนะครับพี่น้องครับการทำเหมืองทองมันมีหลายวิธีแต่เหมืองทองที่ประเทศไทยมันใช้วิธีที่ราคาต้นทุนต่ำที่สุดก็คือใช้สารไซยาไนด์ในการสกัดทองคำออกจากหินนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่ามันเคยมีกรณีเกิดขึ้นมาแล้วก็คือที่จังหวัดเลยนะฮะปรากฏว่าบ่อที่เป็นบ่อไซยาไนด์มันรั่วพอรั่วออกมาน้ำไหลลงข้างล่างครับไหลลงข้างล่างไปถูกชาวบ้านก็คือชาวบ้านเก็บป่วยทั้งหมู่บ้านผลผลิตเสียหายหมดนะฮะถามว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรนะครับแล้วทุกครั้งที่ทำเหมืองให้ท่านไปดูจังหวัดพังงาเป็นตัวอย่างนะฮะแหล่งท่องเที่ยวสวยงามเสียหายหมดใช่ไหมฮะจนกระทั่งทุกวันนี้อังกฤษมันถอนออกไปพื้นที่พังงาหลายที่ก็ยังเสียไปหมดยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ถามว่าคุ้มไหมครับกับค่าสัมปทานปีละแค่200ล้านปีละนะ200ล้านที่เขาจ่ายค่าสัมปทานแต่เขาขนทองคำออกจากประเทศไทยไปไม่รู้เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่น่าหดหู่มากปกติแล้วทองคำเนี่ยถ้าเป็นประเทศจีนเขาขุดได้เขาจะไม่ยอมให้ส่งออกเขาจะเก็บไว้เป็นเงินทุนสำรองของประเทศเขาเป็นเรียกว่าเป็นทองสำรองของท้องพระคลังในคลังของประเทศแต่มีประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะยอมให้เขาขนของออกไปหมดไม่ต่างอะไรกับพลังงานเลยฮะอเมริกาขนน้ำมันออกไปจากไทยหมดเลยขนก๊าซออกไปจากประเทศไทยแต่คนไทยเวลาจะใช้บอกซื้อราคาตลาดโลกนี่มันคือความเจ็บปวดนะฮะผมเห็นภาพคนไทยที่จะมายืนโบกป้ายรถเมล์เพื่อขายตัวตามป้ายรถเมล์แถวสวนลุมแถวที่ต่างๆนะไปตามพัทยาหรือพัทพงเงี้ยทำไมคนไทยเราต้องไปอยู่อย่างนั้นถ้าหากคุณจัดสวัสดิการให้เขาดีนะครับเอาผลประโยชน์ของชาติ
เฉลี่ยให้ประชาชนทุกคนให้อย่างให้พอเพียงสิเก็บไข้ได้ปวดอย่าให้ป่วยอย่าให้เขาขายบ้านอย่าให้เขาขายที่นานะคือถ้ายังปล่อยทิ้งไว้อยู่แบบนี้นะครับประชาชนจะไม่เหลืออะไรผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า 1.2 ล้านครอบครัวตอนนี้ทิ้งหนี้แล้ว3เดือน 1.2 ล้านครอบครัวทิ้งหนี้แล้ว3เดือนพร้อมที่จะติดเครดิตบูโรเอาครอบครัวละกี่คนท่านก็คูณไปสิครับนั่นหมายความว่าไงชั้นล่างมันจะขาดพื้นอยู่แล้วนะบางทีคนไทยเรามันมัวแต่ดีใจครับไปประเทศลาวไปดูหมิ่นเขาโทษทีนะผมเห็นหลายคนโอ้ยบอกลาวกระจอกไม่พัฒนาไม่เหมือนประเทศไทยตึกรามบ้านช่องสูงกว่าแต่หารู้ไหมไอ้ตึกสูงๆนั้นไม่ใช่ของคนไทยเลยไม่ใช่ของประชาชนเป็นของกลุ่มทุนผูกขาดคือมองอย่างไม่ใช่ของตัวเองอะจะไปปลื้มกับความเจริญของตึกของนายทุนเขานะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาปรับกระบวนคิดใหม่นะฮะมาปรับกระบวนคิดใหม่ว่าเออเขาอยู่อย่างนั้นอย่างประเทศเราทำไมเขามีความสุขกว่าเรานะทำไมการขูดรีดของเขาไม่รุนแรงเท่าของเรานะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องคิดนะครับแล้วก็เตรียมนะฮะที่สำคัญนะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าการเตรียมจัดตั้งสู้อาจารย์ปัญญาก็พูดแล้วครับว่ามาร์กพูดถึง3ครั้งใช่ไหมครับจัดเลนินเหรอฮะพูดถึง3ครั้งจัดตั้งและจัดตั้งแล้วก็จัดตั้งนะถ้าเรามีแต่ความคิดไม่เริ่มจับหันหน้าเข้ามาคุยกันต้องหันหน้าเข้าไปคุยกันนะครับเห็นศัตรูที่แท้จริงก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันคือกลุ่มทุนผูกขาดไม่ว่าจะประชาธิปัตย์ทะเลาะกับเพื่อไทยนะครับหรือว่าทุนเก่ากับทุนใหม่ทะเลาะกันสิ่งที่เขาต้องการมาเป็นรัฐบาลก็คือประคบกินผลประโยชน์นะไอ้ที่ได้มาที่เขาให้มาแล้วว่ามันที่เราบอกว่าดูนักดูหนามันแค่เนื้อติดกระดูกเท่านั้นเองไปเปิดหีบสมบัติไปเสร็จแล้วยังไม่ถึงเนื้อดีๆเลยเราได้กินเนื้อแค่เนื้อติดกระดูกเราก็บอกว่าเราพอใจตรงนี้เราหยุดตรงนี้อยู่แล้วเราจะหยุดแค่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็มันมีกระบวนการที่บิดเบือนนะฮะคุณลำพูก็บอกว่าว่าไงฮะประชาชนทุกวันนี้เหมือนหมาอะไรนะหมาตายโต๊ะอาหารคอยแต่ว่าเศษอาหารจะหล่นเมื่อไหร่ถึงจะได้กินโอ้ครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะทำไมแล้วเมื่อกี้มานั่งบนโต๊ะกินอ่ะก็เป็นโต๊ะของเราอาหารของเราแต่ทำไมต้องรอให้เขาทิ้งลงไปนะครับเราจะต้องลุกขึ้นมากินเองจัดการเองปรุงเองเลือกเมนูเองนะครับมันถึงจะถูกนะครับพี่น้องครับนั่นคือจะทำให้เราหลุดพ้นและความขัดแย้งหลักที่แท้จริงก็คือความขัดแย้งในการชิงผลประโยชน์นะเขาชิงผลประโยชน์กันชิงผลประโยชน์บนตัวเรานี่แหละบนเรือนร่างของเราเนี่ยเนื้อหนังมังสาของเราพวกเรายานเหนือของแรงงานพวกเรานะทรัพยากรที่ปู่ย่าตายายของพวกเราหามาทั้งนั้นเขาชิงผลประโยชน์กันไปนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้านะฮะเพราะฉะนั้นจับมือกันแล้วก็หันหน้าเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันว่าศัตรูของเราคือทุนผูกขาดเราเห็นแล้วโดยมีทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐและสมุนของมันก็คือทุนผูกขาดสวามิภักดิ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่นั่นคือสมุนของทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่เป็นศัตรูของประชาชนที่แท้จริงนะครับหันหน้ามาพูดคุยจัดตั้งสู้อย่างไรนะครับท่านพี่น้องทุกคนเริ่มจะต้องพูดคุยกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้How to Radio ก็มาดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะได้เนื้อหาพอสมควรแล้วก็ได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ How to Radio นะครับเติมความคิดติดความพร้อมกับพวกเราผมสุรวิทย์เสรีชนและอาจารย์ทรงรักแล้วก็อาจารย์ปัญญาขอลาท่านไปก่อนขอบคุณเวทพไว้สวัสดีครับโออาร์จีครับสวัสดีครับขอบคุณณบังนะครับแล้วก็สมาชิกไทยไว้ทุกท่านสวัสดีครับไม่มีการแทรกซ้อนจากไม่มีการเติมคนจากฝ่ายนั้นแต่มีการแทรกซ้อน
ฝ่ายอนุรักษ์นี่ฮะมันแสดงให้เห็นว่าอะไรการตีเพราะว่าหนึ่งการม็อบที่ไปที่หน้าปตท.ทั้งสองครั้งไม่ว่าจะเป็นวันที่23หรือวันที่9คือคนที่จัดเวทีเข้มแข็งมากไม่ให้พูดไปเป็นประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรามีตั้งเงื่อนไขว่าห้ามด่าเกินรัฐมนตรีพลังงานไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงลักษณ์หรือคุณทักษิณห้ามไปต่อว่าเพราะว่าปัญหาทำไมเราไม่ให้ต่อว่าเพราะปัญหาเรื่องพลังงานมันไม่ใช่มาเกิดยุคนี้หรือมาเกิดยุคคุณทักษิณนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราไปเจอแหล่งน้ำมันตั้งแต่คุณเปรมนะเป็นนายกเราพบปัญหาพลังงานตั้งแต่ตอนนั้นและสุดท้ายนะฮะสุดท้ายก็คือสัมปทานน้ำมันในประเทศไทยสัมปทานในน้ำมันในประเทศไทยถูกเป็นของอเมริกาเกือบทั้งหมดเห็นไหมฮะนี่คือผลลัพธ์สุดท้ายดังนั้นอเมริกาเนี่ยจึงรักประเทศไทยไม่น้อยกว่าคนไทยแล้วตอนนี้นะฮะรักมากกลัวแหล่งน้ำมันจะหายดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะอาจารย์เกิดปรากฏการณ์ที่เราพูดถึงว่าทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำนั่นคือเราวิเคราะห์อาการป่วยของคนไทยว่าของประเทศไทยนะว่าอาการป่วยของมันเป็นโรคอย่างนี้ซึ่งก็จริงนะฮะจริงก็เพราะว่าดูปรากฏการณ์ง่ายๆสัมปทานแหล่งน้ำมันของไทยเป็นของใครอันที่สองการทำสงครามกับเพื่อนบ้านอเมริกาใช้ไทยเป็นฐานทั้งนั้นเลยนะแม้แต่การเข้าไปฆ่าคนพม่าในยุคที่สุรยุทธจุฬานนท์เป็นผบ.ทบ.ก็ขึ้นตรงต่อกับอเมริกาหรืออันที่3ให้ดูง่ายๆครับวิกิลีกหลักฐานอยู่ในวิกิลีกไม่มีใครปฏิเสธเลยคนชั้นคนระดับสูงเปรมอนันต์ปัญญารชุนแล้วก็สิทธิ์เสวตศิลาเข้าไปพบเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยถึงขั้นที่จะทำให้ชนชั้นสูงท่านหนึ่งหายไปนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นอเมริกาจึงมีบทบาทในประเทศไทยอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นการที่พวกกับผมนะฮะแล้วก็พี่น้องคนไทยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องพลังงานเข้าไปตีปตท.ตีไปตีมาตอนนี้นะการตีของเรานี่คือการให้ความรู้กับมวลชนว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาปกปิดไว้คืออะไรมันจึงเกิดที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำออกมาเต้นแทนบอกว่าอย่าไปเล่นเรื่องน้ำมันมันกลายเป็นเรื่องล้มรัฐบาลมีแต่เสื้อเหลืองนำพวกนี้จะล้มรัฐบาลซึ่งแต่ก่อนคนนี้ไม่เคยบอกว่าเป็นจะล้มรัฐบาลหรือจะทำให้รัฐบาลล้มเลยนะเขาจะพูดตลอดว่าไม่มีล้มแล้วก็ในข้อเท็จจริงหลังจากที่เราไปชุมนุม2ครั้งคือตั้งแต่วันที่23สิงหาหรือวันที่9กันยาถึงทุกวันนี้รัฐบาลก็ไม่ล้มครับอาจารย์รัฐบาลก็อยู่ดีกินดีผมมองเห็นรัฐมนตรีคนไหนก็อิ่มหมีพีมันกันหมดปากมันแทบทุกคนก็ไม่ได้เห็นเขาล้มตรงไหนนะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันจับทิศจับทางว่าใครที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำนี่คือใครและกลุ่มไหนนะฮะอันที่สองก็คือว่าใช่จริงๆนะคือผลประโยชน์ของอเมริกาที่เขากำลังจะสูญเสียนะเขาจึงออกแอคชั่นออกมาแรงนะนอกจากนั้นไม่พอยังเห็นอีกแอคชั่นหนึ่งนะครับไหนก็มนยอมทานโทษยังยืนนานป่าชุ่มฝนหนทางผ่านรบผู้กล้าหาญเล่าขานสืบต่อไปเลือดดังฝนหลังแนวไพรเพื่อต่อสู้งามสดใสเพื่อเป็นไทยแดนดินทุกเมือง
านทุกแดนดินครับท่านผู้ฟังครับก็มาพบกับเราอีกในช่วงที่2 Auto Radio นะครับซึ่งมีผมสุริวิทย์เสรีชนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เช่นเคยครับเรามาพูดคุยเรื่องการเมืองร้อนๆนะครับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองที่มันกำลังขับเคลื่อนไปอย่างมีนัยยะนะครับภาพมันเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะว่าใครคือของจริงว่าใครคือฝ่ายอนุรักษ์แปลงร่างหรือว่าฝ่ายปฏิรูปแปลงร่างมาเป็นฝ่ายปฏิวัติฝ่ายประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจะเจอภาพลวงเป็นอย่างมากวันนี้ครับก็มีวิทยากรมาคุยกับเราทั้งสองท่านท่านแรกอาจารย์สมรักษ์สวัสดีครับอาจารย์สมรักษ์ครับสวัสดีครับคุณสุริศครับสวัสดีอาจารย์ปัญญาและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีครับท่านที่สองอาจารย์ปัญญาสวัสดีครับอาจารย์ปัญญาครับสวัสดีครับครับผมก็ขอทักทายพี่น้องที่อยู่หน้าสีบอกนะครับคุณมิตติ้งเลสนะครับสวัสดีครับคุณคนปากเป็ดคุณแดงสิงห์คุณแดงสิงห์พรรคพวกเรานะฮะที่ต่อสู้ภาคสนามอย่างเข้มแข็งนะฮะคุณแนวหลังแล้วก็คุณเลิฟไทย 100% นะฮะคุณราชมันนะครับและอีกหลายท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับโดยเฉพาะเว็บไทยไวท์ดอทโออาร์จีที่มีหน้าบางสกุลนะครับนักสู้ผู้ที่มีจุดยืนชัดเจนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการต่อสู้หน้าบางจะชัดเจนคือเรื่องจุดยืนที่อยู่เคียงข้างประชาชนผลประโยชน์จะต้องอยู่กับชนชั้นล่างผู้ถูกกระทำตรงนี้เว็บไทยไวท์ของเราไม่เคยลังเลนะครับทีนี้เรามาฟังดูนะครับเมื่อกี้ที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เปรียบเทียบรัสเซียนะฮะซึ่งก็เป็นเกร็ดที่น่าสนใจมากเราหวังว่าจะมีเกร็ดแบบนี้มาเล่าให้เราพวกเราฟังด้วยกันบ่อยๆนะครับอาจารย์ครับเมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่กลุ่มผมนะได้ออกไปเคลื่อนไหวที่หน้าปตท.ก็คือวันที่9ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามวลชนนะอันนี้รายการได้พี่น้องฟังนะครับมวลชนมาไม่น้อยกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมนะคาดคะเนด้วยสายตานี่คือเยอะกว่าเดิมแน่นอนแต่ที่สำคัญก็คือว่าลักษณะของมวลชนไม่มีการเติมจากฝ่ายการเมืองอันนี้นะแต่เขามีเขากลุ่มนโยบายอยู่นะแล้วเขาไม่ล้มนะถ้าประชาชนเข้าใจไม่ล้มเนี่ยถ้าหากมีการเคลื่อนไหวด้านพลังงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งที่หลงผิดเข้าใจว่าเขาจะล้มนะซึ่งควรจะเอาความเดือดร้อนของชนชั้นตัวเองเป็นตัวนำและเข้าร่วมการชุมนุมอย่างยิ่งใหญ่นะครับคือเรื่องล้มไม่ล้มเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของอันนึงก็คือเรื่องของการที่ถูกผลักนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะถูกผลักให้ออกมาเป็นหนังหน้าไฟทั้งที่ส่วนมันมีอยู่สองส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยคือกลุ่มคนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยที่ได้รับผลประโยชน์ก่อนจะมาอยู่เต็มและอีกส่วนนี้คือส่วนของที่แยกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มคนผูกขาดเหมือนกันที่เขาเติบโตมาถึงขั้นคนผูกขาดแล้วสวามิภักดิ์รายเก่านี่ก็อยู่ในโรงกันอยู่ในโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าอยู่ในปโตเคมีส่วนหนึ่งนะส่วนคนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่เขาก็อยู่ในกระบวนการส่งขายปีกขายส่งขายปีกขายส่งและก็กระบวนการส่วนนะซึ่งรายนี้เนี่ยต่างก็อาศัยที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ประชาชนตาสว่างแล้วก็ปัญญาสว่างด้วยคือได้อย่างมากก็แค่ตาสว่างนะแล้วก็เพียงตาสว่างทางการเมืองก็คือว่ารู้แล้วว่าใครฆ่าเออนะแล้วก็ขอให้จบอยู่แค่นั้นเพราะว่าอย่าไปปัญญาสว่างต่อไปว่าตายระหว่างนอกจากถูกฆ่าแล้วเนี่ยมันฆ่าเพราะว่ามันต้องการที่จะครอบชิงที่จะปล้นชิงนะที่จะขูดรีดผลประโยชน์ทางหาก
ไอ้ที่ฆ่าเนี่ยก็คือเรื่องผลประโยชน์เรื่องชิงผลประโยชน์นะฮะคือถ้าเผื่อกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะยังสามารถครอบครองปริมณฑลทางด้านการเมืองนะเป็นรัฐบาลอยู่ได้นะการครอบตรงนี้สบายใจการครอบกินแล้วก็การขุดลือการต้นชิงทรัพยากรเหล่านี้จะเงียบนะแต่ถ้าเกิดฝ่ายปฏิรูปนะคือรัฐบาลเราเนี่ยนะขึ้นมาได้เนี่ยนะทำให้มันถูกแบ่งปันไปสู่กลุ่มอื่นนะกลุ่มอื่นก็คือเข้ามาสู่กลุ่มปฏิรูปนี่แหละมากขึ้นนะแล้วก็แนวโน้มมันก็จะไม่สามารถควบคุมได้มากเหมือนเดิมนะจึงจำเป็นที่จะต้องว่าปิดบังอย่าให้ประชาชนมาถึงขั้นตาสว่างแล้วปัญญาสว่างเลยนะเพราะที่อาจารย์พูดเนี่ยทำให้ผมนึกเห็นเลยนะเพราะไอ้ม็อบที่หน้าปตท.วันที่9ที่ผ่านมาที่ว่ามันเกิด2เหตุการณ์นะเหตุการณ์แรกก็คือทุนพวกฝ่ายอนุรักษ์เขาทำลายทันทีเขาทำลายการชอบการชอบธรรมในการชุมนุมโดยมีคนบางกลุ่มอยากจะปีนหรือทำให้มันเกิดการทำผิดกฎหมายหรือดูเหมือนรุนแรงแล้วฝ่ายอนุรักษ์ไอ้ฝ่ายปฏิรูปทำอะไรทุกวันนี้ฝ่ายปฏิรูปก็ยังทำนะครับก็จะส่งสุนัขจรจัดนะฮะมาเห่ามาหอนเดี๋ยวแล้วว่าเห็นไหมไอ้พวกนั้นมันจะไปล้มรัฐบาลเขาเลือกข้างพรรคเพื่อไทยแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาเลือกข้างพรรคเพื่อไทยนะฮะไอ้พวกนั้นมันไปเลือกใครไม่รู้ผมกอดกับเหลืองไม่ลงผมจับมือกับเหลืองไม่ลงนะแล้วก็ประเภทเดินไปตามถ่ายรูปตามร้านอาหารนะฮะอาจารย์เห็นไหมมันไม่แพงเลยผมจ่ายวันนี้35บาทเองนะฮะอันนี้คือพยายามรับไอ้ทุนผูกขาดสวามีพักรายใหม่อย่างเรียกว่าสุดริมทิ่มประตูนะฮะแล้วก็คิดไปเองบางทีพูดนักเลงโตด้วยนะอาจารย์นะนักเลงโตยังไงเขาขาย50บาทเองว่าแพงเองก็อยากไปกินที่นี่คือก็คือกลุ่มทุนผูกขาดสวามีพักรายใหม่เอ้ยตกใจรัฐบาลล้มเนี่ยแต่คนที่เข้าใจการเมืองจริงๆเขาจะรู้บอกอ๋ออันนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเขาคุมได้แล้วแหมตำรวจ 3-4 แสนคนนะครับเขาเรียกว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่อันนี้เราพูดถึงส่วนใหญ่นะพี่น้องคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ 99% เนี่ยเคยแต่เข้าร่วมในการชุมนุมแต่ไม่ใช่ผู้บริหารการชุมนุมเพราะถ้าเกิดเป็นคนจัดการชุมนุมหรือบริหารการชุมนุมนะเป็นคนจัดการนะจัดการและบริหารเนี่ยมันจะรู้พฤติกรรมไงว่าช่วงไหนจะเป็นยังไงช่วงไหนจะต้องอะไรขาดอะไรหรืออะไรจะต้องเสริมยังไงอันนี้ก็เรียกว่าผู้บริหารการชุมนุมครับแล้วผู้ที่จะไปปราบการชุมนุมทีนี้ตำรวจพวกนักการเมืองเขายิ่งชำนาญกว่านั้นอีกทีนี้อันนั้นก็คือส่วนที่เรียกว่าผู้บริหารการชุมนุมนะก็คือแกนนำมาแหละนะเขาจะรู้แล้วอีกส่วนอีกภาคส่วนนึงก็คือภาคส่วนของเจ้าหน้าที่คือภาคส่วนของฝ่ายบริหารประเทศละเขาก็จะรู้ว่าเขาจะมีวิธีการเรียนรู้ม็อบต่างๆเหล่านี้อย่างไรมีธรรมชาติการเกิดอย่างไรเป็นม็อบที่บริสุทธิ์ใจหมายถึงเกิดมาจากความเดือดร้อนตรงๆนะหรือม็อบมีนัยยะแอบแฝงและพลังของนัยยะแอบแฝงเหล่านี้มันไปพ่วงสัมพันธ์เราต้องเรียกว่าพ่วงสัมพันธ์นะพ่วงสัมพันธ์กับส่วนงานอื่นๆอะไรบ้างเช่นพ่วงกับพรรคฝ่ายค้านไหมพ่วงกับกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กับนั้นยังไงนะมีแนวโน้มของพวกก่อภัยสยองเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวเหล่านี้พี่น้องเสื้อแดงเองที่เข้าร่วมชุมนุมกับม็อบเนี่ยที่เข้าร่วมชุมนุมกันมาตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของคนที่วางแผนจัดการเหล่านี้จึงเอาอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปจับผมจะใช้คำว่าพี่น้องเสื้อแดงจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งว่าถ้าบอกว่ามากก็อาจจะเดี๋ยวว่าจะไปได้จำนวนหนึ่งที่ยังหลงคิดว่ารัฐบาลจะล้มแต่พี่น้องคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งไม่เชื่อเพราะเขาได้แจ่มชัดในเรื่องการต่อสู้ลีลาในการหาข่าวนะคือคนหาข่าวการชุมนุมมันมีมาตั้งแต่ฝ่ายการปกครองตั้งแต่ในหมู่บ้านขยับในหมู่บ้านเขาโทรศัพท์ถามแป๊บเดียวกำนันเฮ้ยมีใครจะไปชุมนุมเรื่องยางพาราเอาอะไรชื่อมานี่คืนนั้นน่ะเรียกว่าเขารู้หมดแล้วนะรู้หมดแล้วสันติบาลก็รู้หมดแล้วกรมน.รู้หมดแล้วนะครับมีอะไรเท่าไหร่ก็รู้ทีนี้ถ
ทางฝ่ายที่จะจัดการม็อบเขาก็คุมเชิงนะครับว่ามันจะมาจากไหนในเสนเนียมไหมในนั่นไหมเขาคุมจนหมดมีประมาณเท่าไหร่จะต้องใช้กำลังเท่าไหร่ถ้ามากกว่านั้นก็จะใช้กำลังทหารไหมจะประกาศเป็นเขตความมั่นคงไหมนะพระราชบัญญัติอะไรนะคือเขารู้ดีแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีพวกฉวยโอกาสนะที่ทั้งคุณผูกขาดสวามีพรรครายใหม่เนี่ยฉวยโอกาสก็คือบอกนี่เห็นไหมนะเขาจะล้มรัฐบาลแล้วนะโอ้โหมีม็อบเยอะนะแล้วบอกไม่จริงอ่ะไอ้นี่มันฉวยโอกาสค่อยดูเนี่ยมันจะฉวยโอกาสนะเราขอสนับสนุนไล่ละ 1,000 กับอีก260บาทเงี้ยเขาให้ไปเลยสนับสนุนไล่ละ 2,500 เห็นไหมคือคุณขอตรงนี้ทั้งแถมเลยอย่างเช่นว่าคณะกรรมการบอกว่าควรให้ประกันราคาข้าวกำนันราคาข้าว 12,000 บาทให้ไปเลย 15,000 เนี่ยคือเขามีเทคนิคคือเขาเป็นลักษณะฉวยโอกาสเลยก็คือว่าเงินไม่ใช่เงินของเขาจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เขาอาจจะสนับสนุนไล่ละ 3,000 ก็ได้เขาขายปุ๋ยเคมีก็ได้นั่นอะไรคือตัดวงจรพรรคประชาธิปัตย์ได้ในเรื่องยางพาราคือเขาจะดูพฤติกรรมอารมณ์ของเขาไปเรื่อยๆและทวงเวลาไว้ก่อนว่าศักยภาพเองแค่ไหนนะครับและจังหวะไหนที่ฉันจะแยกสลายเองคือแปลงจากความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นคะแนนเสียงเขาถนัดอยู่แล้วทุนผูกขาดสวามีพรรครายใหม่เขาถนัดคุณเดือดร้อนอะไรไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจชุมนุมเลยโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยถ้าประชาชนฉลาดนะปัดท้วงเยอะๆชุมนุมเยอะพอเขาลดราคาปุ๊บเนี่ยเขายังกลับเป็นพ่อพระเลยนะนะครับทั้งเนี่ยไม่ต้องซื้อเสียงเลยเพราะว่าอะไรเพราะประชาชนเราเนี่ยคือไม่ใช่เงินของเขาอ่ะนั่นก็คือกลุ่มอนุรักษ์ไอ้ที่ไปปีนรั้วจะเข้าไปในปตท.บอกจะไปยึดปตท.นะฮะอันนี้เราได้ปฏิเสธชัดเจนซึ่งมันมีคลิปชัดเจนคือคลิปหม่อมหลวงกรกสิวัตรซึ่งเราบันทึกอุกทึกไว้นะว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วขอคัดค้านแล้วให้ตำรวจดำเนินคดีเต็มที่กับคนที่ปีนเข้าไปนะก็คลิปนั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ใช่จุดประสงค์ของกลุ่มที่จัดงานครั้งนี้ที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือล้มรัฐบาลนะปรากฏว่าเราเห็นการบิดเบือนหลายมุมมากนะไอ้ที่พี่น้องคิดไม่ถึงตอนนี้มันเริ่มโผล่หางขึ้นมาเรื่อยๆโผล่หางขึ้นมาเรื่อยๆครับอาจารย์คิดว่าประเด็นนี้มีอะไรที่น่าสนใจเชิญอาจารย์ทรงรักนะครับคือในการเคลื่อนไหวที่หน้าปตท.เรียกว่าครั้งที่2ก็ได้นะครับคือครั้งแรกวันที่23ใช่ไหมครับครับถูกต้องครั้งที่2ก็วันที่9กันยาที่ผ่านมานะครับก็เห็นความแตกต่างนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปสังเกตการอยู่นะครับแต่ไปช่วงหลังๆแหละนะครับแต่เท่าที่พบก็คือว่าทางฝ่ายการเมืองไม่มีการเติมคนก็คือว่าไม่มีรถที่มาจากภาคใต้รถเหมาขนาดใหญ่การเลี้ยงอาหารจำนวนมหาศาลอะไรตำนองนี้ไม่ปรากฏภาพแบบนี้เลยแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงระดับนำๆของฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยไม่โผล่ไม่ปรากฏมาตรงนี้นะครับแต่ว่าก็มีบรรยากาศของการบุกรุกนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็เหมือนที่คุณสุรวิทย์ได้บอกไปนะครับว่ามีการแยกแยะออกมาว่าไม่ใช่เจตนารมณ์หลักของผู้ที่จัดการในการชุมนุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในเรื่องนี้เราได้พูดคุยกันมานะครับในฐานะของฝ่ายเสื้อแดงนะครับคุณสุรวิทย์นี่เป็นคนเสื้อแดงแล้วก็อยู่ฝากฝั่งของคนเสื้อแดงนะครับแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าการเข้าไปร่วมนี้เป็นเข้าไปร่วมในเรื่องของแนวร่วมนะครับมีปัญหาร่วมกันคือความทุกข์ยากของประชาชนในเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สกันขึ้นราคาอันนะแก๊สแล้วก็น้ำมันกองทุนน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยที่มีการต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ต่อสู้ด้วยเป้าหมายร่วมกันนะครับมีเป้าหมายร่วมกันจุดประสงค์ร่วมกันก็คือในเรื่องของพลังงานซึ่งจะต้องทุกสีเสื้อนะครับจำเป็นที่จะต้องสามารถที่จะอะไรล่ะครับสามารถที่จะประสานงานกันนะครับสามารถที่จะจุดหาจุดร่วมกันแล้วก็ทำแนวร่วมด้วยกันอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นลักษณะครั้งแรกก็ว่าได้นะครับระหว่างประชาชนที่จะยกปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนจริงๆร่วมกันจริงๆเข้ามาเคลื่อนก็มีจำกัดขอบเขตว่าไม่ก้าวล้ำไปสู่การลุกทางการยื่นประเด็นทางการเมืองนะครับไปขับไล่นายกอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้พูดชัดเจนแล้วก็ได้ไปสังเกตดูว่าแกนนำมีความพยายามอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับได้มีการคาดคะเนไว้แล้วนะครับว่ายางพาราก็ตามเนี่ยประชาชนรู้เรื่องข้าวเรื่องลิ้นจี่ลำไยผลไม้ที่ไหนภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสาน
จะมาชุมนุมนะครับจะปิดถนนนะครับปิดทั้งภาคก็ได้ปิดทั้ง20จังหวัด50จังหวัดครึ่งประเทศผมเคยพูดบอกแถมไปเกินครึ่งประเทศก็ได้นะครับรัฐบาลก็ไม่ล้มหรอกไม่ล้มนะครับแล้วก็ไปๆมาๆก็พิสูจน์แล้วนะครับมอบยางพาราเป็นผลดีกับทางรัฐบาลนะครับการชุมนุมระยะแรกก็อาจจะปล่อยไปก่อนการชุมนุมเนี่ยมันง่ายให้คนชุมนุมมันเหนื่อยมันมีปัญหาจะตายนะครับถึงแม้จะมีพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมเขาก็จะดูก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์มาจากใครมาจากสายไหนมันออกบ้านยังไงมันจ่ายเงินยังไงผ่านธนาคารไหนเขาจะเก็บข้อมูลนี้ประมาณ1สัปดาห์คือเขาไม่ตื่นตกใจนะครับแต่แปลกนะพี่น้องประชาชนคนที่ไม่ค่อยเข้าใจการเมืองหรือว่าคนเสื้อแดงจะตกใจก่อนพอเห็นเขาขยับก็หยุดเรื่องนั้นหยุดเรื่องนี้คือตื่นเต้นเลย